ีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่2กรกฎาคม2567นะครับเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนคุณเอ็กกุลพัฒน์ผมอ้อเอกพัฒน์และพี่ถึกใบตองแห้งวันนี้มาเจอกันตั้งแต่ต้นรายการเลยพร้อมหน้าพร้อมตามีเรื่องพิเศษไหมเจอกัน3คนแบบนี้พิเศษใส่ไข่เลยพิเศษใส่ไข่สิพิเศษเลยเซียวไข่เลยตุ๋นไข่ตุ๋นไข่พิเศษสิเวลาเจอกัน3คนมันต้องพิเศษมันต้องมีประเด็นพิเศษก็คือว่าทำไปทำมาว่าที่นายกอาจจะไม่ได้รับตำแหน่งซะแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยฮะอุตส่าห์รายงานไปต้องเป็นดิบดีวันที่นะนี่ถ้าถามผมไม่ใช่พิธานะมันปีนึงแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถามผมเนี่ยผมเนี่ยจัดรายการนับคะแนนนาทีต่อนาทีกัน5ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหพอเห็นข่าวนี้นะพูดอะไรวะเนี่ยที่จะได้จัดพิสดารมากพิสดารมากจะได้จัดใหม่หรือเปล่ามันจะมีอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยจะมีอีกรอบหรือเปล่าอบจ.ปทุมเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับพูดนี่คือยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ดูจากทิศทางข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้ใช่ไหมที่เลขากฤษฎีกาออกมาบอกว่าถ้าคุณชาญรับตำแหน่งใช่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีโอ้โหยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยนะแล้วก็งงๆดิคนก็งงเอ้าแล้วตอนสมัครกันมากกต.ไม่เห็นบอกไม่เห็นว่าอะไรแล้วคุณชายแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าแกมีเรื่องนี้แล้วมันเกี่ยวพันด้วยแกต้องรู้สิแกถึงบอกไงว่าเรื่องใหญ่แกรู้ว่าแกโดนแต่แกคงไม่คิดว่ารวมปฏิบัตินัดนี่แหละเดี๋ยวต้องมาคุยแต่ไม่คุยกับคุณชายนะตอนไม่รู้ได้ไงล่ะมันส่งฟ้องเมื่อต้นปี6ปี55ป่ะต้นปีนี่เองอ๋อใช่ใช่แต่ว่าคดีเนี่ยมันนานแล้วคดีเนี่ยมันนานแล้วคดีเนี่ยตั้งแต่55รวมแล้ว12ปีอ่ะ10กว่าปีอ่ะเนี่ยโดยที่ปปช.ฟ้องเองครับซึ่งก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าปกติเขาต้องส่งอัยการไงครับนี่เข้าใจว่าไม่ลงตัวกับอัยการอัยการแล้วปปช.ก็มาฟ้องอีกแล้วใช้เวลาตั้ง12ปีครับกว่าที่ปปช.จะสรุปสำนวนเองนั่นแหละอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่กลายเป็นนี่ไงเลยใช้คำว่าวิบากกรรมไงคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันกลายเป็นสิ่งที่มันมากระทบกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแล้วก็นี่เรื่องนายกนึงนะอีกนายกหนึ่งอ๋อมีนี่มีสองนายกมีสองนายกไงอ๋อแล้วครับอันนี้นายกอบจเอออีกคนนึงนะนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงนายกรัฐมนตรีเอออีกคนนึงนายอยู่ๆมีข่าวบอกว่าเอ๊ะเหมือนจะมีดีลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าทำไมการเมืองไทยมันลี้ลับเหลือเกินนะโอ้โหมันเยอะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเอาแหละเมื่อมันมีประเด็นขึ้นมาเราก็ต้องหาคำตอบนี่เขาว่ากันเขาอะไรนายกหนูเออนี่เริ่มมีอะไรนายกหนูเออนายกระวนเวียนกับนอหนูอยู่นะสวไม่มีอำนาจเลือกนายกแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีนั่นไงนั่นสิเขาไม่รู้แล้วมันแก้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวต้องถามคนพูดประเด็นนี้คุณไพศาลคุณไพศาลทุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะคุยกับคุณไพศาลเพื่อนมงคลนะครับแต่ว่าเอาล่ะวันนี้น้ำหนักข่าวแรกเดี๋ยวเราจะว่ากันเรื่องของนายกอบจก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอ่ะโพนี้ถามโพวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ถามในเชิงการเมืองแต่ถามในเชิงปากท้องหน่อยซึ่งมันกระทบกับการเมืองมันคือการเมืองมันก็กระทบปากท้องอ่ะมันผูกกันการเมืองดีเศรษฐกิจดีนะฮะการเมืองแย่เศรษฐกิจก็กุ๊กกักเศรษฐกิจแย่การเมืองก็อาจจะแย่ด้วยใช่หรือถามท่านผู้ชมถามตรงๆว่าตอนนี้สถานะทางการเงินของท่านเป็นอย่างไรวันนี้จะไม่ได้มาปล่อยเงินกู้แต่อย่างใดถามโพสถานะการเงินของท่านเป็นอย่างไรสองช้อยฮะวันนี้รายได้มากกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายมากกว่ารายได้อันนี้ตอบตัวได้ไหมอยากโหวตมากเลยมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้เนี่ยเดี๋ยว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 ลงทวิตเตอร์นะเริ่มไงเดี๋ยวก็ถ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ก็ตอบมาเลยท่านจะมีใช้ยังไงคือเพราะใช้คือใช้ไม่ให้ใช้หรือใช้หมดแล้วหรือยังไงรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายมากกว่ารายได้อ่ะแสดงความเห็นมาหน่อยวันนี้ถามเรื่องเงินในกระเป๋าหน่อยว่ากระเป๋าท่านตอนนี้มันเป็นกระเป๋าฟีบหรือกระเป๋าฟูฟูไปด้วยใบแจ้งหนี้อันนั้นก็ถือว่าฟีบเหมือนกันฟีบเหมือนกันโดยในนี้ก็คือว่าฟีบเหมือนกันนะครับอ่ะแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับในช่องทางทั้ง YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics เช่นเคยนะครับพอทำโพลเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้ามาร่วมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกสมาชิกนี่มี50บาทกับ101ถ้า101คือฮาร์ดคอร์ถ้า101นี้จะรักเยอะหน่อยฮะถ้า50บาทก็จะรักลดลงมาแซวๆเรียกปฏิบัติเรียกแซวๆรักเหมือนกันรักแบบมีชนชั้นท่านรักเราแค่ไหนท่านรักเราแค่ไหนนะครับแล้วก็
สมัครสมาชิกเสร็จก็สามารถเข้ามาซัพพอร์ตกันได้อีกนะครับแต่ว่าซัพพอร์ตให้คนเป็นหรือไม่เป็นก็ซัพพอร์ตกันได้ตลอดทั้งรายการฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันได้ทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็ใน TikTok 3ช่องทางนะเข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตกันได้นะครับสวัสดีทุกคนที่มาแล้วด้วยสวัสดีคุณรัชดาคุณนุชหวังว่ามารอฟังพี่ถึกเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับมีคุณดำพี่ดำเรามีคุณวิโรจน์คุณเดวิดสอสอไม้โอ้นี่ไม่ได้เจอกันนานนะฮะคุณนางไม้สีทองนะครับมาแล้วนะส่วนใน Facebook Facebook ผมยังไม่ได้เปิดผมอะไรจะเพิ่งเปิดเหมือนกันFacebook รอสักครู่นึงแป๊บนึงฮะเอาเป็นว่าทักทายเข้ามาได้สวัสดีคุณทวินสวัสดีคุณประมวลคุณธีรเนตรคุณพรอนันต์นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยคุณนิรันดร์ครับคุณนิกรคุณโสพลคุณบุญตรีนี่แหละนี่แหละฝากไว้ด้วยส่วนนี้นะครับสสไมค์ก็บอกเนี่ยมีการคุยกันเหมือนกันนะเรื่องคดีความคุณชาเนี่ยอ๋อแต่ก็มีการคาดเดากันว่าเคลียร์ไปแล้วเลยลงสมัครเข้าใจว่ามีการเคลียร์ไปแล้วเลยลงสมัครคือหมายถึงว่าใครเคลียร์ใครฮะคือหมายถึงในพรรคเคลียร์กันแล้วใช่ไหมใครจะเคลียร์กับปปช.เหรอไม่รู้ไงอันนี้เขารู้สึกว่าอาจจะเคลียร์แบบว่าเคลียร์ในมุมมองที่ว่าลงได้ไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจว่าลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เคลียร์คดีก็คงคิดอย่างนั้นแต่ในพูดเรื่องนี้แล้วก็เข้าประเด็นนี้เลยใช่ใช่เรื่องแรกตัวนายกอบจหลังจากคุณชันชนะไปเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมทุกคนก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเข้ารับตำแหน่งได้ใช่ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ปรากฏเปิดมาปึ้งวันอังคารรู้เรื่องเลยใช่รู้เรื่องเลยคือพอมันมีตัวเลขมีอะไรรายงานว่าชนะไปแล้วเนี่ยก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยคุณชานเนี่ยแกมีคดีอยู่นะเป็นคดีเก่าที่ปปช.เนี่ยชี้มูลครับแล้วก็ยื่นฟ้องกับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบแล้วประทับรับฟ้องแล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการฟ้องด้วยกับกระบวนการของพิจารณาคดีครับนะครับซึ่งคำถามคือว่าไอ้แบบนี้เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคือแม้ว่าคุณชานจะยังไม่นั่งตำแหน่งเก้าอี้นายกอบจ.ครับแต่เมื่อวันไหนที่คุณชานไปนั่งอ๋อหมายถึงเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไหมใช่คือนั่งได้วันเดียวอ่ะหรือไม่ดีไม่ถึงวันเนี่ยแล้วก็คงจะไม่ได้มีอำนาจในการเซ็นแต่งตั้งอะไรกันแล้วแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนักข่าวไปเจอกฤษฎีกาครับนะครับไปเจอกฤษฎีกาเลขาธิการกฤษฎีกาคุณประกรณ์คุณประกรณ์นิมประพันธ์เนี่ยนะครับนักข่าวถามว่าอ้าวถ้าเกิดแบบนี้คุณชาญเข้ารับตำแหน่งเมื่อไหร่เนี่ยต้องหยุดเลยหรือเปล่าครับคุณประกรณ์บอกใช่โอ้โหใช่นะกกต.มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บต้องหยุดเลยนั่นแหละยังไม่รับรองแล้วตอนนี้ใช่ก็คือไปรับตำแหน่งไม่ได้ถูกไหมถ้ารับก็คือหยุดก็คือหยุดอ่ะผมไม่รู้ว่าไหนก็หยุดก็งงอ่ะจะจับวินาทีตรงไหนไปเริ่มตรงไหนอ่ะไปเริ่มตรงวันที่เข้าไปสำนักงานอบจ.หรือเริ่มตั้งแต่วันที่ใบรับรองออกมานะคุณประกรณ์บอกว่าวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยให้เหตุผลทุกกรณีไว้ว่าถ้าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช.ชี้มูลแล้วก็มีคำถามว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดหน้าที่หรือเปล่าตรรกะคือต้องหยุดเพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากรณีนี้ต้องหยุดโดยอัตโนมัตินะโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้หรือเปล่าคุณประกรณ์บอกใช่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้มันเป็นผลไปตามกฎหมายอยู่แล้วครับถามต่อว่าคุณชาญมีสิทธิ์ไม่เชื่อกฤษฎีกาไหมคุณชาญมีสิทธิ์จะเข้าไปทำงานไหมครับคุณประกรณ์บอกถ้าคุณชาญไม่เชื่อสถ.คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นคนชี้ฮะเพราะมีอำนาจในการดูแลเรื่องการเข้าตำแหน่งการดำรงตำแหน่งนะสถ.จึงเป็นคนที่มีอำนาจนะแล้วถามว่าถ้าคุณชาญหยุดใครจะทำงานก็มีปลัดอบจ.ปทุมธานีเป็นข้าราชการประจำนี่ซึ่งสถ.ก็อยู่กับมหาดไทยใช่ไหมใช่ครับ อยู่กับมหาดไทยทีนี้แน่นอนครับพอเรื่องนี้ไปอยู่กับมหาดไทยคนก็ตามไปถามรัฐมนตรีมหาดไทยครับอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ตัวเองยังไม่ทราบนะแต่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณอนุทินบอกจริงๆมันขึ้นอยู่กับกฎหมายและการตีควา มอันนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งของประชาชนจะหยุดหรือไม่หยุดก็ไปเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยไม่เกี่ยวก็บอกมหาดไทยไม่เกี่ยวนักข่าวเลยจี้ถามต่อเอาแล้วมหาดไทยบอกไม่ได้หรือว่าต้องหยุดหรือไม่หยุดครับคุณอนุทินบอกไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่รู้เรื่องไปถามก่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปสั่งให้ใครหยุดนะถามต่อว่ากฤษฎีกาสั่งหยุดได้ไหมคุณอนุทินบอกไปถามกฤษฎีกาเอา
นี่มหากรรมโยนแล้วตอนนี้โยนแล้วฮะกฤษฎีกาถามว่าไปถามมหาไทยมาไทยบอกถามกฤษฎีกาไม่อยากตอบเรื่องกฎหมายเออเดี๋ยวผิดนักข่าวเลยบอกคุณอนุทินคุณอนุทินกฤษฎีกาเขาตอบแล้วกฤษฎีกาเขาตอบแล้วว่าคุณชาญต้องหยุดโดยอัตโนมัตินะฮะเว้นแต่เจ้าตัวไม่เห็นด้วยก็เป็นหน้าที่ของสถซึ่งมหาไทยก็รับผิดชอบอยู่เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าสถคงไม่ได้สั่งอะไรคงต้องฟังกฤษฎีกาแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นคำสั่งของศาลถ้าไม่มีอะไรแย้งกันเนี่ยก็ต้องให้ศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยสั่ง อย่าให้กระทรวงมหาดไทยมาเกี่ยวข้องปวดหัวตายแล้วเอาโยนกลับไปกันมาแล้วตอนเนี้ยเอาจริงๆเพื่อไทยก็พูดค่อนข้างชัดอีกอย่างนะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกมันต้องมีคำสั่งศาลนี่ไงคุณภูมิธรรมก็พูดรองนายกรัฐมนตรีพานิชคุณภูมิธรรมบอกเนี่ยกรณีคุณชาญไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าส่งมาตั้งแต่ปปช.ส่งต่อศาลตั้งแต่55แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ส่งศาลปปช.รับส่งเรื่องต่อศาลแล้วก็เพิ่งมาว่ากันเพิ่งขึ้นศาลเมื่อต้นปีนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนกรณีที่กฤษฎีกามีหนังสือเวียนเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นความเห็นทางกฎหมายเมื่อปี61ของกฤษฎีกาหรือไงเนี่ยการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยต้องเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติขณะนี้คุณชาญมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.เพราะในขณะสมัครไม่ได้ขาดคุณสมบัติและสามารถประกาศรับรองได้อย่าเพิ่งคิดไปไกลรอให้ศาลพิจารณาก่อนเออเน่มีฝั่งเพื่อไทยนะเขาว่าอย่างนี้นะคือขั้นตอนมันก็อาจจะแตกต่างกันวัน2วันหรือว่าครึ่งวันครับอะไรเงี้ยถ้าคิดแบบเพื่อไทยก็คือว่าคุณชาญรับตำแหน่งไปก่อนใช่ใช่ป่ะแล้วก็รอศาลปปช.ก็ต้องไปยื่นต่อศาลพอรับตำแหน่งปุ๊บเวลา9โมง9โมง5นาทีก็ปปช.ก็ไปยื่นต่อศาลให้ศาลหยุดให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลก็อาจจะใช้เวลาพิจารณาตอนบ่ายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าคิดแบบนี้นะคือแล้วก็ตอนเช้านั้นคุณชาญก่อนนั้นก็ตั้งรองนายกตั้งที่ปรึกษาตั้งทีมงานตั้งอะไรให้หมดอ้าวแล้วสมมติออกมาแล้วยังไงแล้วมอบอำนาจอ๋อแล้วพอตอนบ่ายปุ๊บคุณชาญก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วลายเซ็นคำสั่งต่างๆที่ออกไปไม่ถือเป็นโมฆะก็ยังไม่มีคำสั่งศาลไงอ๋อไม่มีผลย้อนหลังคุณต้องมีคำสั่งศาลไงคือทฤษฎีแบบวิธีคิดแบบแต่ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะผมคิดว่าถ้ามันไม่มีคำสั่งศาลมันไม่มีอะไรยึดนะคุณจะบอกว่าอัตโนมัติเป๊ะคือแบบอ้าวพอรับคำรับรองใบรับรองจากกกต.ปุ๊บแล้วกลับบ้านเลยอยู่เป็นหน้าที่ถือใบรับรองจากกกต.กลับบ้านเลยอะไรแบบนั้นมันไม่น่าจะใช่นะผมว่ามันต้องมีคำสั่งนะแล้วคำสั่งนี้ต้องเป็นคำสั่งศาลด้วยเพราะถ้าสถ.ออกคำสั่งเนี่ยยังฟ้องศาลปกครองได้นะอย่าลืมนะอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคำสั่งศาลทุจริตซึ่งปปช.ยื่นฟ้องอยู่ใช่คือปกติเนี่ยเวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งเขาดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยแล้วปปช.ไปยื่นร้องต่อศาลใช่ไหมตามกฎหมายมันก็จะไปขอให้ศาลออกคำสั่งทันทีด้วยใช่ป่ะขอให้ศาลออกคำสั่งอยู่ในหน้าที่เหมือนกับคดีคุณเศรษฐาโดนที่ศาลรัฐธรรมนูญแหละจะให้อยู่ในหน้าที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นคำขอไปงั้นเลยมันจะต้องให้ศาลสั่งใช่ป่ะแต่ว่าเวลาตีความตามหลักกฎหมายแบบกฤษฎีกาก็บอกว่าต้องพ้นแหละต้องหยุดถึงแม้ว่าจะกลับเข้ามาใหม่แต่ไอ้บอกว่าหยุดในกระบวนการที่บอกว่าหยุดต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอ๋อหยุดได้เลยหยุดอัตโนมัติไม่ผมคิดว่ามันต้องมีคำสั่งศาลคือปปช.ต้องไปยื่นต่อศาลอีกทีนึงเนี่ยก็มันก็ยังมีเวลาให้คุณชาญหายใจอยู่มั้งยังคิดอย่างนี้นะผมนี่ว่าหลักที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอัตโนมัติเลยกลับบ้านเลยอะไรเงี้ย แล้วประหลัดอบจ.ก็บริหารไปอีก5ปีเนี่ยเพราะกว่าจะถึงวิธีการที่สุดนะคดีทุจริตนะศาลมันไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองนะเป็นศาลทุจริตซึ่งมี3ศาลแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะ2ศาลครับเข้าใจว่า2เข้าใจว่ามี2ศาลเขาไม่มีฎีกาเข้าใจว่าจะมีแค่2ชั้นแล้วเว้นแต่ว่ามันเป็นคดีเหตุที่อะไรแบบเนี้ยฎีกาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี2ชั้นครับแต่ว่ามันใช้เวลาสิใช่นี่เพิ่งเริ่มเองอ่ะเพิ่งเริ่มเองปปช.เนี่ยทำคดีมา12ปีแล้วส่งอัยการเขาเยอะว่าคืออัยการไม่ได้ฟ้องใช่ป่ะปกติคดีของปปช.เนี่ยอัยการต้องเป็นผู้ฟ้องใช่ไหมฮะเขาจะส่งให้อัยการแล้วก็ทำคณะทำงานร่วมกันแล้วอัยการก็สั่งฟ้องครับแต่ว่าอันเนี้ยอัยการไม่ฟ้อง
อัยการไม่ฟ้องปปช.มีอำนาจฟ้องเองปปช.ก็ไปทำเองแล้วมันยืดเยื้อมาตั้ง12ปีมันยืดเยื้อมาตั้ง12ปีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคดีที่มันดีเลย์ไปดีเลย์มาเงี้ยสรุปแล้วก็คือว่าขึ้นศาลอาจจะใช้เวลาถ้าเร็วมากๆอ่ะนะอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีแต่ 2-3 ปีนี่ไงอ่ะก็ใครจะทำงานอ่ะปลัดทำงานไปอย่างเงี้ยหรอเออมันก็แปลกนะแล้วกลายเป็นว่าแต่งตั้งอะไรก็ไม่ได้นะรองนายกก็ไม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้เลยถ้าบอกว่าอัตโนมัติทำอะไรไม่ได้นะผมว่าจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นมันก็แปลกนะไม่แล้วสงสารคนปทุมธานีเลยนะมันจะแปลกนะไปเลือกกันแล้วคือมันเป็นความย้อนแย้งของกฎหมายตัวนี้ซึ่งมันตลกแล้วก็ใช่ไหมคือมันตั้งต้นขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าพอมีผู้ที่แบบว่าอยู่ในตำแหน่งแล้วทำถูกปปช.กล่าวหาเนี่ยต้องสั่งหยุดหน้าที่ด้วยกันความเสียหายทันทีเลยกันความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความจริงมันที่มาจากเราไปดูแบบต่างประเทศอะครับต่างประเทศคือเวลานักการเมืองเขามีข้อคอรหามีอะไรต่างๆเขาลาออกใช่ป่ะใช่คนร่างรัฐธรรมนูญไทยมันคิดว่านักการเมืองไทยมันหน้าด้านไอ้นั่นเขามีอย่างอายงั้นกูต้องเอากฎหมายมาบังคับใช่ป่ะบังคับให้มันหยุดอะไรก็เอามาอย่างนี้แต่พอทีนี้มันก็ลุงลังครับพี่พอมันใช้มาใช้ไปมันเกิดปัญหายอกย่ออะไรต่างๆมันก็ลุงลังกรณีอย่างนี้ก็คือว่าแล้วลุงลังไงก็คือว่าคุณชาญแกก็ยังมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแกไม่ได้โดนตัดสิทธิ์แค่ถูกพักยุ่งเลยทีนี้ไม่ใช่ถูกพักคำสั่งไม่มีไม่มีคำสั่งนะออกคนนี้คำสั่งศาลยังไม่ออกคำสั่งศาลยังไม่มีเพราะว่าไอ้ตอนที่ฟ้องแกไม่ได้ลงตำแหน่งอะไรลงสมัครแล้วเลือกตั้งได้ชนะเลือกตั้งมีสิทธิ์แข่งขันมีใช่ไหมแต่ชนะเลือกตั้งเสร็จเป็นไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวไปถามอีกมุมนึงดีกว่ามาพอดีคือวันนี้ตอนแรกติดต่อคุณชาญไปแต่คุณชาญไม่สะดวกไม่สะดวกก็เลยลองฟังอีกมุมดูวันนี้จากฝั่งของบิ๊กแจ๊ดครับพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างครับตอนนี้เข้าสายแล้วเดี๋ยวมาสนทนากันหน่อยสวัสดีครับคุณกำนวณวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับพี่ตึกสวัสดีครับครับสวัสดีครับทีนี้มันชักจะยุ่งเลยสิคุณกำนวณวิทย์ตอนนี้ดูเหมือนว่ากลายเป็นผู้ชนะอาจจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกอบจปทุมได้แล้วจะยังไงกันต่อละฮะทีนี้ตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงกันเนี่ยมั่วกันหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือผมเรียนเนี่ยนะผมเองเรื่องคุณชาญโดนคดีเนี่ยครับนะครับตอนตั้งแต่ผมเข้าไปรับหน้าที่เนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วว่าคดีเนี้ยมันมีอยู่หลายคดีมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะคดีถุงยางชีพซึ่งทุจริตไว้เมื่อปี54นะครับแล้วมันยังมีเรื่องเครื่องออกกำลังกายอะไรต่ออะไรที่77ล้านแล้วก็อะไรมีการทุจริตถึง44ล้านซึ่งเรื่องเนี้ยสตง.เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่คดีพวกเนี้ยมันอยู่ในปปช.แต่คดีถุงยางชีพเนี่ยทางปปช.เนี่ยส่งฟ้องไปนะครับแล้วขณะเดียวกันอัยการตีกลับมาปปช.ก็ฟ้องเองแล้วศาลก็ประทับรับฟ้องไปแล้วนะครับทางผมเองเนี่ยกับทีมงานเนี่ยพอทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปส่งคุณชาญลงสมัครนะผมก็ยังคุยกันในทีมงานว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่เอ่ยตัวบุคคลแล้วกันเขาไม่รู้หรอกว่าคุณชาญเนี่ยมีคดีทุจริตอยู่ในศาลทุจริตภาคเนี่ยนะครับอันนี้มันคดีนี่มันกี่ด่านแล้วคดีเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ปิดข่าวนะครับพี่น้องประชาชนคนประทุมเขารู้กันทั่วหมดนะครับแต่พรรคเพื่อไทยก็ยังเอาเขามาสมัครนะครับโดยไม่คำนึงถึงเลยว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่สกรีนคนหรือคนที่จะมีคดีทุจริตแต่คุณยังเอามาสมัครเนี่ยผมไม่เข้าใจนโยบายพรรคเพื่อไทยถามด้วยนะครับว่าแสดงว่ายังมีคดีอื่นอยู่ในปปช.อีกแต่ว่ายังไม่ได้ส่งฟ้องอยู่ในปปช.มีฮะมีนะครับ อย่างวันนี้ผมเห็นข่าว PPTV ก็เห็นข่าวตอนนี้ยังนิ่งอยู่เรื่องทุจริตได้44ล้านคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่พรรคเพื่อไทยเอาบุคลากรแบบนี้มาลงได้ยังไงคุณเลยที่ผมไม่ว่านะคดีมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบผมแพ้ไปแล้วก็คือแพ้พี่น้องประชาชนตัดสินใจแต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนตอบคำถามสื่อมวลชนนี้ครับว่าบุคคลที่มีคุณภาพที่สุดของที่ขุดส่งมาจะมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเหรอที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเหรอคุณเลือกคนที่มีความทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในศาลอย่างเงี้ยเหรออืมครับนะครับแล้วคดีนี้หลักฐานแน่นด้วยครับคุณคำนวณวิทย์มีโอกาสไหมครับที่
อันนี้คิดไปว่ามีโอกาสไหมที่เพื่อไทยเขาอาจจะเห็นแล้วแหละรู้แหละคดีนี้แต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกสั่งให้มีการหยุดการทำงานนะครับผมไม่ทราบแต่ข่าวที่มาผมก็ไม่รู้ว่าแต่พวกเราเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยคุณทำอะไรกันนะฮะถึงได้ปล่อยหลุดออกมาขนาดนี้แล้วพอนั่นปุ๊บแล้วพี่น้องแม่ชนเขารับได้ผมไม่ว่าผมแพ้คือแพ้แต่ความรู้สึกผมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนคิดแล้วกันนะครับครับแล้วทิศทางในปทุมจะยังไงต่อครับคุณกำลวิทย์เพราะว่าถ้าดูจากตอนนี้ต้องว่าไปในกรอบของกฎหมายนะครับดังนั้นเดียวกันเอาทั้งฝ่ายโน้นวันนั้นก็ยังวิจารณ์เขานะเอ้ยไม่เป็นไรทั้งรู้อยู่แล้วนะ อยู่ที่พรรคเพื่อไทยรู้ไม่รู้ครับถ้าพูดถึงท่านทักษิณเนี่ยท่านรู้ไม่รู้ว่าถ้าท่านบอกเฮ้ยไม่รู้ถ้าเพิ่งจะมารู้วันนี้หรือเมื่อวานเนี้ยครับผมว่าท่านทักษิณโดนไอ้แปดบ้านใหญ่นั่นหลอกเปล่าตอนนี้ผมพูดในความผมจริงนะมันแล้วไปแล้วแต่ต้องพูดเรื่องจริงกันไอเหตุการณ์แบบนี้อ๋อครับคุณกำลวิทย์เคยพูดเรื่องนี้ไหมครับตั้งแต่ก่อนหาเสียงตอนเลือกตั้งอะไรหรือคิดว่าเลิกไม่พูดคือก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคือผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่ทุกคนพี่น้องประชาชนเขารู้อยู่แต่ผมเข้าไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมไปเอ้ยไปขุดคุยเขาไม่ได้ขุดคุยแต่เรื่องนี้ทางสตง.อะไรเขาขุดคุยเขาฟ้องเรื่องเข้าไปอยู่ในปปช.ตั้งนานแล้วก่อนที่ผมจะเข้าไปนะครับก็ขอให้มันเป็นว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันที่ก็พูดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวประธานขอให้ลงไปก่อนชนะเข้าไปก่อนเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอะไรเงี้ยนะฮะและเขาไปเคลียร์คดีกันที่หลังไม่ไงผมไม่รู้นะฮะเพราะนั้นก็กฎหมายมันก็ไม่กฎหมายอ่ะครับนะฮะคือผมกำลังนึกภาพว่าถ้าคุณกำลังวิทย์ใช้วิธีการหาเสียงแบบนี้ว่าวันศุกร์เนี่ยแถลงออกมาเลยว่าเนี่ยถ้าคุณชานได้เนี่ยอาจจะถูกปปช.แขวนมันก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งใช่ไหมเราไม่ทำเรื่องนี้เราไม่ทำครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องถึงเราใหญ่ไปทำเลยเราหาเสียงผมจะไม่โจมตีใครนะครับผมจะหาเสียงในนโยบายครับนะครับหาเสียงกับพี่น้องประชาชนผลงานที่ผ่านมาเท่านั้นเราจะไม่มีการโจมตีใครอยู่แล้วแต่วันนี้เมื่อเรื่องทั้งหมดมันโผล่มาเรื่องจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงครับถูกไหมฮะอันนี้ครับครับครับอันนี้ก็ไม่ถึงโจมตีนะแต่ผมหมายความว่าให้คุกตั้งแต่อาจจะช่วงแรกต้นๆให้ทุกคนรู้เงื่อนไขนี่ไว้ว่าถ้าคุณชานได้เนี่ยจะถูกแขวนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าเผื่อไทยจะเปลี่ยนตัวเผื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะฮะนะฮะเรื่องพรรคเพื่อที่คุณทำได้ยังแล้วเรื่องนี้ประชาชนเขารู้กันอยู่นะครับเขารู้กันอยู่ครับครับที่คือตอนต้นปีที่คุณชานไปขึ้นศาลนี่ก็เป็นข่าวรู้กันหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอ้มีข่าวออกมาแล้วไปขึ้นศาลวันไหนมันก็ลงลายกันทั่วไปอยู่นะฮะแต่ทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ตรวจสอบครับครับครับทีนี้เนี่ยเวหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าดูด้วยสถานการณ์เนี่ยประเมินหลายคนเริ่มมองกันแล้วนะคุณคำนวณวิทย์ว่าเฮ้ยมันจะถึงจุดที่ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่ไหมครับประเมินไหมฮะผมไม่ทราบว่าในที่สุดขั้นตอนของกฎหมายมันเป็นยังไงนะฮะจะทำงานต่อไหมอะไรไหมแต่เราดูจากเนื้อข่าวดูจากที่มันออกมาในวันนี้นะฮะมันก็ในแง่ในมุมแล้วทางพรรคเพื่อไทยนะก็ออกมาแถลงว่างับรับงานได้คุณภูมิธรรมก็ออกมาแถลงว่ารับได้เอาแต่ทางอะไรท่านกิตติกาท่านออกมาว่าไม่ได้คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอย่าไปตะแบงอะไรผมว่าในบ้านเมืองมันอยู่ได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนี้ฮะคุณลุยฮะคือหลายคนมองไปว่าไม่รู้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมฮะสมมติว่าต้องถูกแขวนแล้วไม่สามารถทำงานได้แล้วมันมีการตัดสินใจบางอย่างของลุงคุณชาญว่าอาจจะต้องขอออกลาออกหรือแล้วเกิดการเลือกตั้งใหม่ถ้ามีเลือกตั้งใหม่คุณคำนวณวิจารณ์ลงไหมฮะผมก็ต้องมาประเมินอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะลงดีไม่ดีครับนะครับผมต้องคุยกันฮะคุยกับลูกๆก่อนแล้วกันเพราะลูกๆผมตอนนี้เขาก็มองว่าเขาเองเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ผมไปเหน็ดเหนื่อยนะครับอันนี้แต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยที่พ่อต้องลงเนี่ยพ่อเห็นเนี่ยต้องทำเพื่อคนปทุมธานีอยากตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดครับอันนั้นเองที่เหตุผลที่ผมลงนะครับแล้วคุณแม่ผมก็ไม่อยากเห็นเหน็ดเหนื่อยแล้วแม่ผมก็98แล้วนะฮะไม่อยากให้ท่านไม่ใจนะฮะ
ครับครับย้อนกลับไปดูผลนิดนึงคุณคำนวณวิทย์ทีนี้ประเด็นคือว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันมีข้อสังเกตอย่างนี้พูดกันแบบหยาบๆเลยเขาบอกกันว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะคุณชาญกับคุณคำนวณวิทย์เนี่ยหัวกันเพื่อให้คุณทักษิณยังได้เครดิตทางการเมืองอยู่เนี่ยพูดกันถึงขนาดนี้เลยจริงไหมไม่มีไม่ต้องห่วงไม่มีการหัวกันโดยเด็ดขาดนะครับคนอย่างผมไม่มีการหัวนะฮะแล้วคะแนนที่ออกมาผมสู้เต็มที่ถึงผมรู้ว่าการสู้ครั้งนี้เนี่ยยังไงคุณชาญนะผมไม่ได้กังวลนะครับไม่ได้กังวลหรอกเพราะคนประทุมธานีเขารู้ดีนะโดยทั้งมีเรื่องทุจริตอะไรต่างๆนะครับแต่สู้กับพี่ทักษิณเนี่ยนะงานเนี้ยพี่เขาลงมาเล่นเองถูกไหมพี่เขาเป็นคนระดับไหนเป็นคนระดับประเทศระดับโลกนะฮะแล้วเอาครอบครัวลงมาเล่นเองเอาลูกสองคนลงมาเล่นผมก็รู้ว่าพี่เขาแพ้ไม่ได้ผมถึงบอกไงว่าเมื่อเช้าผมก็คุยกับทางคุณดนายผมแพ้นะถูกต้องแล้วนะฮะผมแพ้นะถูกต้องแล้วนะฮะแล้วผมแพ้มันมีอะไรผมแพ้ก็คือแพ้นะฮะคนหวังพี่สิงห์ก็ลงมาบริหารไปผมไม่ได้อะไรผมก็กลับมารักษาคนไข้ของผมแต่ถ้าเกิดผมชนะขึ้นมาดินะฮะแล้วเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันจะอยู่ยังไงพี่สิงห์จะยิ่งจะสิ้นเสียหายอะไรเพราะนั้นผมรู้ว่าเกมนี้ยังไงพี่เขาก็แพ้ไม่ได้ครับนะฮะแต่ไม่มีการหัวผมก็ต้องสู้เต็มที่ครับครับนะครับแต่ว่าที่จริงก็เกือบชนะแล้วนะครับ 1,800 คะแนนมันกันอย่าพูดเลยฮะไหนๆเราแพ้แล้วอ่ะนะแพ้แล้วก็คือแพ้นะฮะแต่เราก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอะไรผมเชื่อว่าพี่น้องชาวปทุมรู้ดีคนทั้งประเทศไม่จำเป็นต้องรู้แต่พี่น้องชาวปทุมธานีรู้ดีคะแนนที่มันออกมามันเกิดจากอะไรฮะคุณคำนวณวิทย์1,800คะแนนที่เราแพ้เขาเนี่ยประเมินไหมครับว่าเราไปแพ้ตรงจุดไหนก็มีอยู่แล้วที่อำเภอสับโคกเราแพ้ที่เดียวตั้ง 15,000 คะแนนนะครับก็ไม่เป็นไรฮะอย่าไปซีเรียสไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นบทเรียนสำหรับคนที่จะลงการเมืองในปทุมธานีในครั้งต่อๆไปขอให้ดูผมเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับว่าที่มันแพ้เกิดจากอะไรกระบวนการอะไรนะฮะอาหารสุนัขมันกินสำแดงยังไงถึงได้หอนอย่างนั้น2-3คืนโอ้อันนี้ต้องบอกกันอย่างนี้นะฮะอ๋อครับ2-3คืนเลยแหละฮะฮะ2-3คืนขนาดเช้าวันเลือกตั้งมันยังหอนอยู่เลยโอ้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีในหน่วยเลือกตั้งนะฮะ อะไรต่างๆเนี่ยมันเพราะนั้นการครั้งต่อไปถ้าจะลงต้องมีการพร้อมวันที่อย่าไปไว้ใจเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าไปไว้ใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมผมก็พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณกำลังขอน3วันจนถึงวันเลือกตอนเช้านี่ขอนเยอะไหมฮะมันก็ขอนไม่หยุดนะฮะประมาณ200ครั้งหรือ300ครั้งครับขอนทั้งคืนอ่ะตั้งคิดดูแล้วกันที่ผมกับคนประตูก็รู้ดีฮะมันขอนเป็นละลอกแล้วมันขอนแบบมันไม่มีเพราะสุนัขเนี่ยมันไม่ละอายใจอยู่แล้วครับนะฮะมันไม่ใช่มนุษย์นะฮะมันก็หอนมันไปเรื่อยอะครับครับครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับคุณคนรุ่นวิทย์จริงๆแล้วมันมีคะแนนโหวตโนตั้ง 35,000 มันเห็นอยู่ใช่ไหมว่าจริงๆประเด็นมันก็คือว่าคะแนนคนอาจจะเป็นคะแนนคนเลือกก้าวไกลในครั้งเลือกส.ส.ที่ไม่เลือกใครได้ทั้งนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันต้องมีการโจมตีกันตลอดมีเว็บต่างๆออกมาเชิญโหวตโนโหวตอะไรแต่ทางพรรคก้าวไกลเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการโหวตโนนะฮะจะเห็นว่าท่านสสพรรคก้าวไกลสองคนนะท่านเชตวันกับท่านสกลนะครับท่านก็ออกมาแห่เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เยอะนะครับอันนี้เท่านั้นเองแต่เพียงก็อันนี้อย่าไปโทษทางพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเขายืนอยู่กับประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเขาก็ไม่สามารถเข้าข้างใครได้ใช่นะฮะอันนี้เขาไม่สามารถเข้าข้างใครได้พรรคก้าวไกลก็ต้องวางตัวเป็นกลางเขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับครับแต่ว่าก็เลยมีแฟนก้าวไกลไปโหวตโน อยู่ร่วม 30,000 น่ะล่ะ 35,000 ครับซึ่งถ้ามา 2,000 เนี่ยคุณคำนวณวิชนะเลยนะโอ้มันก็ไม่รู้ว่าเขาจะโหวตให้ผมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ต้องรู้ว่าจะโหวตให้คุณทานก็ได้โอเคโอเคคำถามสุดท้ายแล้วคุณคำนวณวิชคำถามสุดท้ายแล้วแล้วหลังจากนี้กับคุณทักษิณนี่ยังไงจะกลับมาดีกันได้ไหมหรือว่าขาดแล้วขาดเลยผมไม่กล้าที่จะไป
ไปดีท่านหรืออะไรทั้งสิ้นนะเพราะผมบอกแล้วเป็นน้องก็คือน้องพี่เขาจะทำไงก็ทำไปผมไม่ว่านะฮะในระบบเราเป็นพี่น้องรุ่นมันตามกันไม่ทันหรอกนะครับนะแต่ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าในความเป็นน้องเนี่ยผมก็เคารพพี่เขาเหมือนเดิมครับนะครับครับเคารพเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมครับโอเคโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณกำลังดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับดูแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าคือแกบอกก็ไม่รู้ยังไงนะก็ประเมินกันอยู่แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีต้องเลือกกันใหม่ดูละทิศทางไปจะลงมากกว่าไม่ลงนะลูกลูกบอกลูกไม่อยากให้ลงเออแต่ตัวคุณคำนวณพี่เองบอกลึกๆก็ยังอยากทำเพื่อพี่น้องชาวทุกๆแต่ประเด็นก็คือว่าแม่ก็อายุเยอะแล้วครอบครัวไงแต่ประเด็นคือสิ่งที่คุณคำนวณวิทย์โยนกลับไปก็คือว่าพักไม่รู้เหรอว่าเขามีคดีว่ามีคดีแล้วก็เนี่ยก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงยังส่งลงทั้งที่รู้ว่ามีคดีแต่อันนี้คือไม่ใช่ไปว่าเราก็พูดตรงๆเราไม่ได้บอกว่าชาญเขาผิดไม่ผิดใช่อันนี้ยังเป็นเรื่องข้อหาแต่หมายถึงว่าอันนี้มันก็คือน่าสงสัยว่าทำไมเพื่อไทยเขาไม่รู้ถ้าเขารู้จริงๆมันเป็นข่าวนะก็ที่พี่ถามเมื่อกี้ไงว่าเอาแล้วตอนต้นปีคือตอนต้นปีนี่เองมันก็ไปขึ้นศาลน่ะที่ปปชฟ้องศาลแล้วก็ศาลประทับรับฟ้องคุณชางก็ต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ต้องรู้สิแล้วทีนี้คนรู้เนี่ยถ้ามีเซนส์ทางกฎหมายนิดนึงก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องเอะนิดนึงใช่ไหมเอะมันก็ต้องคุณชางถ้าเกิดขึ้นมาคุณชางจะต้องถูกแขวนสิใช่ปะคดีแบบที่คุณชาต้องถูกแขวนสิมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้มากเท่ากฤษฎีกาแต่ควรจะทั่วไปควรจะรู้สิแต่แปลว่าฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยใช่ป่ะหรือเพื่อไทยในปทุมธานีอาจจะรู้เรื่องนี้ใช่เพื่อไทยในปทุมธานีอาจจะรู้เรื่องนี้บ้านใหญ่ในปทุมธานีอาจจะรู้เรื่องนี้คุณคำนวณแกเลยถามไงคือหรือโดนหลอกไม่หรอกไม่มันต้องรู้มันพี่ถึกว่าเชื่อว่าต้องรู้ใช่ไหมคือผมคิดว่าไม่มีใครคิดไงOkay. พวกเข้าใจไหมพวกบ้านใหญ่เพื่อไทยในปทุมธานีทั้งหลายรู้แต่คิดว่ามันไม่มีอะไรคิดว่ามันไม่มีอะไรขณะที่ถ้าฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยรู้ฝ่ายเพื่อไทยกฎหมายฝ่ายเพื่อไทยจะร้องเฮ้ยอันนี้ถูกแขวนนี่วะเพราะเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่บอกกันผมว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานเป็นเรื่องการสื่อสารไม่คิดหรอฝ่ายกฎหมายไม่มีใครมาบอกว่ามีคดีอย่างนี้หรอครับไม่คือมันอยู่คนละซี่กันอะทํานองนั้นอะนั่งคนละมุมห้องอะไรส่วนกลางเขาทำงานกันแบบเนี้ยแล้วผมเข้าใจอย่างนั้นนะผมอนุมานอย่างนั้นนะผมไม่ได้โทษว่าเขารู้แล้วเขาหลอกกันอะไรหรืออะไรกันผมคิดว่าต่างคนต่างก็ไม่รับรู้ซึ่งกันและกันใช่ป่ะถ้าฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยรู้เขาต้องทวงสิใช่ถ้าคุณชาญชนะขึ้นมาคุณชาญนั่งไม่ได้นะมันอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคืออย่างที่พี่ดิบบอกว่าตัวคดีมันยังไม่มีอะไรหรอกคืออยู่ในว่าจะส่งฟ้องทีนี้แต่ว่านั่นแหละมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ไม่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยต้องรู้คุณนพดลปัทมะอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างต้องรู้สิว่าโดนกันมาเท่าไหร่แล้วอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องแบบนี้โดนแขวนโดนอะไรมาเท่าไหร่แล้วล่ะครับแสดงว่าเขาเนี่ยไม่รู้ฝั่งกฎหมายฝ่ายกฎหมายฝั่งที่เชี่ยวชาญเนี่ยไม่รู้อาจจะไม่ดีมาก่อนแต่ผมสนใจว่ามันไม่มีใครไปทันสนใจนะครับว่านายกปทุมโดนอดีตนายกปทุมโดนขึ้นศาลอะไรเงี้ยแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่คุณกำลังรู้แกพูดมานะแกบอกหรืออย่างที่บางคนคุยกันแล้วจะได้ยินมาว่าหรือเขาเชื่อว่าผ่านไปแล้วค่อยไปคุยกันได้เขาไม่ประมาทขนาดนั้นหรอกคนโดนมาเยอะแล้วคุณคิดดูสิเอาพี่บางทีเรื่องง่ายๆมันก็กลายเป็นจุดปปช.กับศาลผ่านได้เหมือนกันนะปปช.กับศาลเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่ไอ้การเมืองไทยที่พลาดๆกันเนี่ยก็เรื่องง่ายๆทั้งนั้นไอ้เรื่องที่บอกเอ้ยไม่มีปัญหาอะไรหรอก สุดท้ายก็โดนกันมาเยอะแล้วตอนเนี้ยฝ่ายของเพื่อไทยก็ทำได้แค่นี้คื อสู้ว่าต้องรอศาลสั่งซึ่งอย่างที่ผมว่ามันจะใช้เวลาสัก3ชั่วโมง6ชั่วโมงรอศาลสั่งปปช.ระหว่างนั้นก็รีบเซ็นคำสั่งตั้งรอนายกได้ไหมใช่ป่ะแต่ถ้าตีความตามกฤษฎีกาคืออัตโนมัติเลยกฤษฎีกานี่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปที่อบจนะแต่ไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นซึ่งอย่างนั้นเนี่ยปลัดอบจรักษาการ5ปีคุณจะทำไง3ปีอย่างนั้นก็3ปีกว่าคดีถึงที่สุดแล้วคุณจะทำคุณจะอยู่แบบไหนสุดท้ายมันจะทนแรงกดดันไม่ได้หรอกก็ต้องออกก็ต้องลาออกคือคนประชุมเขาก็ต้องแบบ
หรืออย่างน้อยสสหรืออะไรก็ตามในพื้นที่ผมก็ต้องส่งเสียงว่าเฮ้ยคุณยอมเถอะให้มันจัดการเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมคือโอ้พี่ประหลัดรักษาการมันเป็นไปได้เหรอคือรักษาการเป็นปีก็นานแล้วนะยังไงคนเขาไม่ยอมหรอกมันรู้สึกแบบใช้สิทธิ์ไปแล้วทีนี้ดูท่าทีคุณคำนวณฤทธิ์ก็คือลูกลงเห็นไหมลูกที่เคยทำท่าจะสมัครก้าวไกลตอนนี้ยอมแล้วไม่ใช่ทำท่าแหละแต่ว่าตอนนี้ก้าวไกลสมัครแล้วสมัครแล้วแต่วันนั้นเปล่าสมัครแล้วแต่ตอนนี้ก้าวไกลจะเอาเปล่าวันนี้ยังก็งงแต่ถ้าเกิดเลือกใหม่นี่เป็นโอกาสทำกันเจ็บอยู่นะเนี่ยแต่ไม่ใช่ลงกันง่ายรอดูก่อนคืออย่างนี้ท่านผู้ชมวันนี้เราให้ฟังในฝั่งของคุณคำนวณฤทธิ์นะครับว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำยังไงต่อจริงๆความตั้งใจเดิมวันนี้บอกก่อนความตั้งใจเดิมเนี่ยตั้งใจจะชวนผู้ชนะคุณชานคือคุณชานมาคุยชวนคุณชานแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมมาคุยว่าเนี่ยเบื้องหลังชัยชนะอะไรก็ว่าไปปรากฏวันนี้เราอยากจะก็จะชวนมาคุยนั่นแหละแต่ปรากฏคุณชานบอกว่าติดธุระจริงๆติดภารกิจติดภารกิจด่วนไม่สะดวกที่จะมานะครับก็พูดลำบากก็เข้าใจก็ว่ากันไปก็ว่ากันเพราะในทางกฎหมายแกก็ต้องรอให้มันรับรองก่อนไหมไม่นะรอให้ทีมเรื่องนี้ด้วยแหละรอให้ฝ่ายกฎหมายอะไรต่างๆเคลียร์ให้หมดก่อนใช่ก็อยากให้ฟังทั้งสองมุมอันนี้ในมุมเรานะอยากให้ฟังคุณกำลังวิทย์อยากให้ฟังคุณชานด้วยแต่เห็นล่าสุดเขาจะไปสัมภาษณ์ที่บ้านใช่ไหมล่าสุดเนี่ยมีนักข่าวไปที่บ้านลุงชานนะครับที่สามโคกนะฮะก็ลุงชานบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เรื่องประเด็นคดีนะครับไม่อยากสัมภาษณ์เรื่องคดีแต่ว่าเดี๋ยวรอกกต.รับรองผลก่อนพอกกต.รับรองผลเสร็จเนี่ยแกบอกเดี๋ยวแกจะไปขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะแกให้สัมภาษณ์แค่นี้ไม่บอกแกเข้าที่อบจ.ไปเลยเซ็นคำสั่งก่อน อย่าเพิ่งไปแห่ แต่ถ้าเซ็นโดยยังไม่มีกกต.รับรองอ่ะงั้นไม่ก็กกต.รับรองปุ๊บเซ็นปั๊บเลยรีบเตรียมไว้เลยแล้วค่อยให้ศาลสั่งแล้วค่อยวินิจฉัยว่าคำสั่งแกมีผลหรือเปล่าบ้ากันไปสู้กันมาอีลุงตุ้งนังรีบไปเซ็นก่อนอย่าเพิ่งแห่สู้กันให้อีลุงตุ้งนังรีบไปเซ็นก่อนให้มันยุ่งๆเข้าไว้คือจะได้คนจะได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้กฎหมายนี่มันตลกอ่ะมันลุงหลังมันมีปัญหาใช่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 การใช้กฎหมายแบบเนี้ยนี่แหละวิบากกรรมของนายกปทุมอันนี้หนึ่งนายกอบจปทุมใช่ไหมใช่มันก็กลายมาเป็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวต้องดูกันต่อแหละครับว่าหลังจากนี้1เอาคุณชานก่อนจะทำยังไงสองคือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นคุณคำนวณวิทย์จะว่ายังไงแต่ไม่ว่ายังไงนะก็คือต้องยืนยันว่าไอ้ระบบกฎหมายแบบที่ใช้อยู่เนี่ยมันแย่นะครับครับคือคล้ายๆกับว่าเฮ้ยคุณคดีตั้ง12ปีใช่ป่ะแล้วก็คุณก็กลายเป็นแบบว่าพอชี้มูลแล้วเขาถูกแขวนอะไรหนักนี่คือกลายเป็นแบบว่าเขาไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้ครับแล้วมันไม่รู้เป็นกำหนดเวลาเท่าไหร่มันไม่มีความแน่นอนใช่มันล่าช้ามันไม่มีความแน่นอนมันไม่มีความอะไรอ่ะคือไม่มีความชัดเจนในกรอบเวลาอันนี้มันไม่ใช่ความยุติธรรมใช่อันนี้มันไม่ใช่ความยุติธรรมครับความไม่แน่นอนพวกนี้มันแล้วมันเลือกตั้งไปแล้วอ่ะเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องให้เขาทำหน้าที่แต่แบบว่าเอาเนี่ยเจอคดีเก่าทิ้งแม้ว่าคดีเก่าจะบอกว่าแกทุจริตไม่ทุจริตก็ควรจะตัดสินไปเอาให้มันจบให้เร็วๆสิครับมันมาลากไปทำไมอ่ะอ่ะ1นายกผ่านไปอีก1นายกไม่ถึงอีก1นายกเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่โอ้โหพูดกันเยอะแล้วคนที่เปิดประเด็นเนี่ยพอพูดออกมาเนี่ยถึงขั้นว่าคุณอนุทินเนี่ยต้องออกไปสัมภาษณ์สื่อแล้วบอกเฮ้ยมันอย่ามาปั่นข่าวแบบนี้อันนี้คือแกชอบหรือไม่ชอบไม่แน่ใจนะโอเคโอเคคือคุณไพศาลพืชมงคลก็เปิดประเด็นบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวมีกรณีของมีดีลใหม่อ่ะมีดีลใหม่มีกระแสใหม่ว่าเออนายกใหม่นายกหนูอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอ๋ออันเดี๋ยวถามเจ้าตัวเขาดีกว่าอ๋อเออเจ้าตัวเข้ามาแล้วนายกหนูเหรอเออไม่ใช่คุณไพศาลคุณไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับครับคุณไพศาลสรุปยังไงเนี่ยโอ้โหเปิดประเด็นมาเรื่องนายกหนูเนี่ยวุ่นกันหมดเลยคุณอนุทินถึงขั้นแบบต้องให้สัมภาษณ์ด่วนเลยเมื่อวานเมื่อเช้าครับท่านก็กลัวว่าจะถูกถล่มนะครับเพราะว่าเมืองไทยท่านก็รู้ดีว่าคนมันชอบหมั่นไส้คนอื่นเพราะถ้าท่านเป็นแคนดิเดตนายกขึ้นวันไหนเนี่ยขบวนการหมั่นไส้ก็จะมาเล่นงานท่านก็เลยหวั่นเกรงว่าจะโดนไอ้โจรถล่มแบบนี้ท่านก็เลยมาออกตัวซะก่อนว่าท่านไม่ได้รู้จักกับผมหรอกซึ่งก็ไม่ก็จริงๆนะครับไม่ได้รู้จักกันหรอกแล้วท่านก็ไม่ได้บอกผมว่าท่านจะเป็นนายกและผมก็ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรนอกจากเป็นการวิเคราะห์ในทางการเมืองนะครับว่า
สถานการณ์ในวันนี้ท่านเข้าคิวแล้วนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลชนะเป็นลำดับหนึ่งได้รับฉันทามติจากประชาชนให้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นเมื่อจัดตั้งไม่สำเร็จก็ต้องบายมาให้เพื่อไทยเพื่อไทยเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วถ้าเกิดมันล้มลงไปเนี่ยก็ต้องเป็นพรรคลำดับ3ก็จะมีใครล่ะครับก็พรรคภูมิใจไทยก็ท่านอนุทินท่านเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นี่ครับอันนี้มันก็ว่าไปตามสูตรอย่างนั้นและตอนนี้เนี่ยมันก็ชักหน้าห่วงท่านนายกเศรษฐานะครับว่าวันที่10เดือนหน้าศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าตูมตามขึ้นมาโดนสอยขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเปิดมันก็เปิดเป็นไปตามแนวนี้ไม่เห็นจะมีอะไรลึกซึ้งอะไรเลยครับ ผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้าแล้วนั่นแหละครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับผลสวใช่ไหมฮะผลสวเนี่ยมันก็สอดคล้องไปทางนั้นนะครับเพราะว่าจำได้ไหมครับก่อนเมื่อวานนี้เองมีข่าวเล่าลือกันคือหลังจากการเลือกตั้งสวแล้วนี่นะครับเขาก็มีกำหนดการว่าจะประกาศรับรองผลภายในวันที่3กรกฎาคมซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยเขาก็เตรียมกำรับการรับรายงานตัวแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยทุกอย่างถูกสั่งยกเลิกหมดนะครับโดยอ้างว่ากกต.จะไม่รับรองผลในวันที่3ซึ่งถ้าไม่รับรองผลก็หมายความว่าสวชุดเก่าเนี่ยแม้ไม่มีอำนาจเลือกนายกแล้วเนี่ยท่านก็จะรักษาการต่อไปแล้วชุดใหม่เนี่ยก็ยังทำงานไม่ได้เพราะไม่มีการรับรองนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องร้องคลากระซังอยู่ไม่รู้กี่คดีต่อกี่คดีทั้งเป็นการร้องในลักษณะทั่วไปให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งเป็นการร้องเฉพาะส่วนเฉพาะซีกนี่นะครับก็มีอยู่เพราะจึงมีข่าวว่าจะไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่3แต่พอมาวันนี้อยู่ๆก็โคลมขึ้นมาพลิกล็อกครับกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งทั้ง200เขตเลยทั้ง200คนนะครับและรวมทั้งบัญชีสำรองอีก100คนก็หมายความว่าตอนนี้สมาชิกสวชุดเก่าเนี่ยเป็นแน่นอนหมดวาระลงไปแล้วนะครับครับโดยสวชุดใหม่ที่กกต.ประกาศได้เข้าทำหน้าที่แทนแล้วและพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็ต้องไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเข้าทำหน้าที่เพราะฉะนั้นยังไม่รู้อะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่การที่สวชุดนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่นี่หมายความว่าไงก็หมายความว่า มันทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าการเลือกตั้งสวครั้งนี้ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ออกเลี้ยวออกแรงมากแล้วก็มีเครือข่ายมากมีการเคลื่อนไหวมากและมีข่าวดังเรื่องนี้มากกว่าพรรคอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าสวชุดนี้เข้าอยู่ในอำนาจเนี่ยก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะมีบทบาทในวุฒิสภามากขึ้นจะมีบทบาทในการเลือกตั้งในการกำหนดเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลและในบ้านเมืองต่อไปและจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.หรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยก็จะมีบทบาทที่อะไรเขาเรียกว่าเหนือรัฐอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับการพิจารณาคดีของท่านนายกเศรษฐาในวันที่10และก็มันก็ไปสอดคล้องกับการที่ท่านอนุทินเนี่ยอยู่ๆท่านก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าซึ่งถ้าเป็นบรรดาศักดิ์โดยสมัยก่อนก็เป็นชั้นพระยานะครับ อยู่ๆท่านขึ้นมาได้รับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีความสำคัญนั้นตอนนี้ไฟก็เลยจับไปที่คุณอนุทินซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับไอ้ผมเป็นคนนอกไม่ได้คุ้นเคยกับท่านแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรท่านเป็นส่วนตัวหรอกแต่หน้าไพ่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ผมเป็นนักพูดนักวิจารณ์จะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ยังไงผมวิจารณ์แล้วก็เลยเป็นข่าวดังถึงขนาดบางพวกก็มาตั้งคำถามว่านายไพศาลเนี่ยเป็นพวกไหนเป็นพวกที่จงรักภักดีต่อสถาบันหรือเปล่าทำไมมาพูดทำนองให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเป็นอย่างนั้นไปซึ่งความจริงผมไม่ได้พวกไหนหรอกครับผมก็เป็นพวกข้าแผ่นดินคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์นิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนหนึ่งมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่จำเป็นจะต้องโง่นะครับผู้ที่มีความจงรักภักดีนี่ไม่จำเป็นจะต้องโง่และไม่จำเป็นที่จะต้องไปขับไล่สายส่งใครก็ตามที่มีความเห็นต่างว่าเป็นพวกล้มล้างสถาบันซึ่งใครทำอย่างนั้นแหละครับต่อให้ท่องความจงรักภักดีวันละ10ครั้งเนี่ยก็คือผู้ที่ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะครับวันนี้คนบางพวกนี่อ้างความจงรักภักดีแต่ไปผลักไสคนเป็นสิบล้านคนให้เป็นฝ่ายล้มล้างสถาบันอันนี้เป็นอันตรายนะครับเลิกเถอะครับไอ้การขับไล่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่าน
ให้เป็นฝ่ายล้มล้างสถาบันเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมและเป็นเรื่องหาเวรหากรรมให้กับสถาบันนะครับนั้นผมก็วิจารณ์ไปตามความคิดความเห็นของผมตอนนี้แต่บังเอิญมันเรื่องนี้คนผู้คนสนใจอยู่นะครับว่าภาคภูมิใจไทยเนี่ยก็จริงก็อยู่ในคิวก็เป็นธรรมดาไม่ได้มีลึกซึ้งอะไรเลยก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับวันยิ่งเมื่อผลการเลือกตั้งสวประกาศมาอย่างนี้อีกนะครับผมคิดว่าไฟยิ่งโฟกัสไปที่คุณอนุทินมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดวันที่10ท่านนายกเศรษฐาถูกสอยก็คอยดูไปดิครับก็เป็นความชอบธรรมของพรรคลำดับ3ที่จะตั้งรัฐบาลถูกไหมครับเมื่อพรรคลำดับ2ก็ตั้งแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นพรรคลำดับที่3ทีนี้ถ้าพรรคลำดับ3จะจัดรัฐบาลจะจับมือกับใครล่ะมันก็ต้องมันหน้าไพ่มันก็ออกอยู่แล้วนี่ก็แน่นอนว่าต้องจับกับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพลังประชาพลังรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก้าวไกลนะครับถ้าไม่จับพวกนี้จะเป็นรัฐบาลได้ยังไงบ้านเมืองจะว่างศึกได้ยังไงมันใครที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะจับมือกับพรรคก้าวไกลไม่ได้นี่นะครับถ้าใครเชื่อนักการเมืองแบบนี้ก็นับว่าตื่นเขินเต็มทีนะครับเพราะนักการเมืองเราเวลาก็พูดบางอย่างเนี่ยเชื่อฟังไม่ได้เลยนะครับเช่นพูดว่าผมไม่เป็นรัฐบาลนี่อย่าไปเชื่อนักการเมืองคนไหนพูดอย่างนี้โกหกนะครับแล้วถ้านักการเมืองบอกผมจะไม่ร่วมกับพรรคนี้ตั้งรัฐบาลเนี่ยอย่าไปเชื่อก็ถูกก็หลอกนะครับก็ดูคราวที่แล้วนะครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่จับมือกับพรรคคสช.ใช่ไหมครับแล้ววันนี้จับหมดใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราประชาชนเนี่ยก็ต้องรู้ทันนักการเมืองบ้างไม่งั้นเขาก็หลอกตามสบายใจครับให้ผมมีหน้าที่เป็นคอยร้องโวกเวกโวยวายเพื่อบอกกล่าวส่งสัญญาณให้พี่น้องร่วมชาติของผมได้รับทราบว่าอะไรที่เขาพูดจริงอะไรที่เขาพูดโกหกก็พิจารณากันเอาเองแล้วกันครับผมไม่ได้มีความรักเครียดเดียดฉันอะไรกับใครทั้งนั้นแหละครับคุณไพศาลมันมีบทวิเคราะห์อย่างนี้นะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยขั้วน้ำเงินอย่างภูมิใจไทยเนี่ยกำลังจะขยับมาแทนขั้วสีแดงอย่างเพื่อไทยแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อันนี้มันตรงกับที่คุณไพศาลวิเคราะห์ไหมก็ใช่ดีครับคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นพรรคที่เจนจัดทางการเมืองและคิดสูตรทางการเมืองเนี่ยละเอียดยิบกว่าพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายบ้านใหญ่นี่นะครับพรรคภูมิใจไทยเขาทำมาก่อนนะครับแต่ว่าคุณทักษิณมากลับเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าการจะเอาชนะเป็นลำดับพรรคลำดับหนึ่งได้เนี่ยก็ต้องเอาชนะพรรคภูมิใจไทยให้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงหวังท่านก็เดินนโยบายพรรคบ้านใหญ่เหมือนกันไม่เห็นเลยครับที่ปทุมธานีเนี่ยท่านก็ประกาศว่าจะชนะได้ทุกวิถีทางแล้วไปเมืองนนท์เนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องเอาเมืองนนท์กลับมาให้หมดและทุกจังหวัดที่ท่านไปนะครับท่านก็จะเดินวิธีนี้มันการเดินนโยบายบ้านใหญ่ก็ไปชนกับบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยใช่ไหมครับมันพรรคสองพรรคนี้เนี่ยยังไรเสียก็ต้องสู้กันในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยที่คนไม่ได้คาดคิดก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้โดนตอกเรื่องกัญชามาแล้วใช่ไหมครับหนึ่งเรื่องเนี่ยจะสู้หรือไม่สู้ก็ตายถ้าสู้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงความจริงรากฐานมันอยู่ที่ว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับพรรคภูมิใจไทยวันนี้ไปครองหัวใจเข้าคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเป็นพรรคที่เป็นหัวใจสำคัญในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อพรรคเพื่อไทยเขาต้องเอากลับแน่ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเท่านั้นแหละและจุดนี้ก็จะเป็นจุดแตกหักอันหนึ่งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะครับจำได้ไหมครับสมัยท่านบรรหารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยเนี่ยทะเลาะกับท่านสนอเตียนทองถึงขนาดต้องแยกพรรคออกไปอยู่พรรคความมั่งใหม่ก็เพราะอะไรก็เพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงนี้สำคัญนะครับนั่นในพรรคเดียวกันยิ่งต่างพรรคยิ่งมีความสำคัญในสมัยก่อนเนี่ยใครดูแลกระทรวงมหาดไทยเขาเรียกตำแหน่งสมัวนายกนะครับเมื่อครั้งที่ประเทศไทยยังมีจตุสดมเนี่ยเวียงวังกลางนาเนี่ยมันวันนี้พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไปครองมหาดไทยคุมทุกจังหวัดทุกส่วนราชการในทุกจังหวัดเนี่ยขึ้นต่อผู้ว่าวันนี้คุณอนุทินนี่ก็เป็นนายกเล็กนะครับและบทบาทไม่ได้น้อยกว่านายกใหญ่นะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยนายกเล็กอาจจะมีบทบาทมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะผู้ว่าเนี่ยต้องฟังนักดีมหาดไทยมากกว่านายกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสองพรรคนี้ในอนาคตการแข่งขันทางการเมืองก็ต้องมีอยู่อย่างแน่นอนแม้กระทั่งการเลือกตั้งที่ปทุมธานีเนี่ยล่องลอยก็ปรากฏชัดใช่ไหมครับว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเหมือนกันครับแล้วเชิญก่อนครับจะถามคุณไพศาลว่าแล้วมองการเลือกสว.ยังไงที่ผลออกมาดูเหมือนว่าสีน้ำเงินมาเกือบทั้งสว.เนี่ยวิเคราะห์ยังไงครับทำไมผลนึงออกมาเป็นแบบนี้ก
คือการเลือกตั้งสวครั้งนี้ต้องถือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเอาใจใส่มากกว่าพรรคอื่นนะครับและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าพรรคอื่นการเคลื่อนไหวอย่างเช่นไม่ต้องมากการรับสมัครที่บุรีรัมย์เนี่ยการเปิดรับสมัครสวที่ไหนเขาก็ไปสมัครกันที่ว่าการจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั้งสิ้นแต่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาไปเปิดรับสมัครกันที่บ่อนไก่นักการเมืองอ่ะก็เห็นแล้วว่ามันก็ทำอะไรกันแล้วนอกจากนั้นก็มีการระดมคนมีการขนคนมีการชักชวนผู้คนไปมีการออกโพยมีการทำโผหล่นตรงเนี้ยจนเรื่องราวเฉาโฉดังสนั่นหวั่นไหวบ้านเมืองมีความลับมันปิดกันไม่มิดหรอกครับใครก็รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่แม้ขนาดนี้แล้วเนี่ยกกต.ก็ยังท่านก็ยังประกาศรับรองผลซึ่งก็หมายความว่าท่านเลือกที่จะให้สว.ชุดใหม่เนี่ยมีผลปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแทนที่ท่านจะสอยก็ได้นะครับเพราะกกต.เนี่ยเมื่อมีเรื่องร้องเรียนกกต.ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องตรวจสอบไต่สวนและมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับแต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่ทำหน้าที่อันนี้ท่านก็รับรองผลไปก่อนนั่นก็หมายความว่าท่านก็ใช้วิธีการเหมือนส.ส.คราวที่แล้วนะครับท่านก็รับรองผลไปก่อนแล้วจะไปสอยทีหลังทีนี้ไปสอยทีหลังมันสอยได้หรือเปล่าล่ะคราวที่แล้วก็มีพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งจำได้ไหมครับที่มีโผหลุดว่ามีผู้ที่จะต้องถูกแจกใบแดงถึง70 กว่าคนเนี่ยจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปปีเศษแล้วท่านแจกใบแดงได้คน5 คนนั่นก็หมายความว่ามีคนที่ไม่ควรจะไปเป็นดำรงตำแหน่งเนี่ยก็หลุดรอดเข้าไปซึ่งการหลุดรอดในแบบนี้มันอาจจะขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็ได้เพราะเมื่อมีการร้องเรียนขึ้นกกต.ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยโดยไวที่สุดแต่ท่านไม่วินิจฉัยท่านรับรองไปก่อนอ้างว่าจะไม่ทันแต่เมื่อรับรองไปแล้วเนี่ยจนวันนี้ก็ยังเป็นก็ยังให้ดำทำหน้าที่กันต่อไป บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรล่ะครับอย่างสว.ชุดนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าวันหนึ่งข้างหน้าผลการเลือกตั้งปรากฏเป็นโมฆะตามที่เขาไปร้องกันเนี่ยบ้านเมืองก็เสียหายใช่ไหมครับเพราะท่านก็รับรองไปแล้วทำไมไม่วินิจฉัยกันเสียก่อนและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเพราะมันจะเกิดความเสียหายมากเว้นแต่เราจะยอมรับสภาพนี้ไหนๆก็รับรองกันแล้วก็เป็นไปฮะไม่เป็นไรครับถ้ามองว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกถ้าคุณไปสามมองว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกโดยที่อาจจะมีการถอดถอนคุณเศรษฐาอย่างเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นไปได้สิว่าคุณอนุทินนัดเดียวกันน่ะก็คือแบบอาจจะมีการเป็นนายกได้ในเงื่อนไขเดียวมั้ยครับคุณเศรษฐาถูกสอยนะครับใช่ครับถ้าคุณเศรษฐาถูกสอยถ้ายุบพรรคก้าวไกลสอยแล้วเนี่ยมันก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่พอยุบพรรคก้าวไกลก็ซึ่งในการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยมันก็มาเป็นโดยลำดับเขาคิดอย่างนั้นป่ะอะไรนะครับพี่ถึกถามใหม่หมายถึงว่าถ้าคุณเศรษฐาถูกสอยแล้วก็ยุบพรรคก้าวไกลพอดีมันก็เข้าทางใช่ไหมฮะว่าคุณอนุทินก็อาจจะได้ส.ส.จะก้าวไกลไปส่วนหนึ่งคืออย่าเพิ่งคิดว่ายุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ยุบพรรคนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะยุบก็ได้ไม่ยุบก็ได้แต่ถ้ายุบพรรคก้าวไกลส.ส.เขาก็ยังอยู่สองพวกหนึ่งก็คืออยู่ไปตั้งในพรรคใหม่สองก็ไปอยู่ในพรรคอื่น ซึ่งก็อยู่ในข่ายก็อยู่ในพรรคพวกนี้แหละครับ คงไม่ไปอยู่เพื่อไทยก็คงจะน้อยอยู่ไม่มากหรอกครับเพราะเขาเป็นพรรคที่ต่อสู้กันมาครับครับทีนี้คุณไพศาลพูดมาเมื่อสักครู่เลยสงสัยตอนแรกคุณไพศาลบอกว่าก้าวไกลไม่ต้องห่วงถูกยุบแน่ๆแต่เมื่อสักครู่คุณไพศาลบอกอาจจะยุบก็ได้หรือไม่ยุบก็ได้นี่แสดงว่าไปได้ข้อมูลใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยคือการเมืองมันไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับมันเคลื่อนไปนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมครับพอรู้ผลเลือกตั้งเนี่ยกลัวเด็กกลัวเด็กก็ยกบ้านเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยไปแต่พอยกให้พรรคเดียวรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่ากลัวกว่าเด็กซะอีกตอนนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันจะทำให้พรรคภูมิใจไทยเข้มแข็งขึ้นทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องถูกลุมอัดมาจากทุกสารทิศและกระทั่งนายกเศรษฐาเองก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ความกลัวเด็กเนี่ยเห็นว่าเราไปกลัวเด็กผิดหรือเปล่าเพราะเด็กเนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์เหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยเคยทำมานะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในระยะ18 ปีมาตั้งแต่2548เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้น1ยุบพรรคเขาไปแล้ว2พรรคก็เอาเขามาอยู่จำได้ไหมครับ2ถอดนายกเขาไปแล้ว3คนก็เอามาอยู่3ทหารยึดอำนาจ2ครั้งก็เอามาอยู่แล้วก็ยังมีกำลังเงินมากพวกมากมีพวกพ้องมากมีมิตรในประเทศต่างๆประเทศมากมีเครือข่ายกว้างขวางมากแล้วก็เขาต่อสู้เด็ดเดี่ยวนะครับมีกลไกเข้มแข็งมีผู้คนมากแล้วอย่างนี้ไปยกแผ่นดินให้เขาเนี่ยแล้วจะเอาคืนมันจะง่ายหรือแต่กับเด็กเนี่ยซึ่งไม่เคยมีบทเรียนพวกนี้นี่นะครับกลายเป็นกลัวเด็กมากกว่ากลัวเพื่อไทย
มันก็กลัวผิดคน ใช่ไหมครับมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างที่เป็นในวันนี้ไงอ๋อโอเคครับครับคุณไพศาลประเด็นหนึ่งที่คุณไพศาลบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐาถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยแล้วเพื่อไทยก็จะต้อง ออกจากการเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วก้าวไกลต้องไปจับกับภูมิใจไทยมันเป็นรัฐบาลคือผมนึกไม่ออกว่าเขาจะจับไปยังไงนะฮะภูมิใจไทยกับก้าวไกลซึ่งมันมีเรื่อง112มันมีหลายๆเรื่องที่มันขัดแย้งกันอยู่เนี่ยคือโดยลำดับการชอบความชอบธรรมในการจะตั้งรัฐบาลนะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแม้ไม่เป็นกฎเกณฑ์นะครับแต่เขาก็มีธรรมเนียมอยู่ว่าพรรคที่ชนะลำดับหนึ่งเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งพรรคก้าวไกลก็ขยับมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งไม่ได้ถูกไหมครับจึงมาถึงเพื่อไทยเพื่อไทยเขาตั้งได้แต่เมื่อตั้งได้แล้วรักษาอำนาจไว้ไม่ได้ในระหว่างที่สภายังมีอายุอยู่เนี่ยก็อันดับ3ก็ไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนี่พรรคภูมิใจไทยถ้าทำหน้าที่จะตั้งรัฐบาลเขาจะทำยังไงล่ะครับเขาก็ต้องไปประนีประนอมกับพรรคอื่นในการจะตั้งรัฐบาลร่วมกันนี่ข้อขัดแย้งหรือข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในนโยบายบางเรื่องหรือหลายเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องไปคุยเจรจากันนะครับเหมือนพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในการร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เขาต้องประนีประนอมกันก่อนในการเลือกตั้งหรือกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็หลายข้อเขาก็ต้องมามีประนีประนอมกันจึงตั้งเป็นรัฐบาลผสมได้เพราะเป็นวิสัยของรัฐบาลผสมคนทั้งหลายก็รู้กันทั่วไปนะครับว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะกำหนดได้แต่ฝ่ายเดียวมันต้องลดลาวาสอให้กันและกันมันถึงเวลานั้นเขาก็ต้องเจรจากันว่านโยบายเรื่องนี้เอายังไงนโยบายเรื่องนี้เอายังไงนโยบายเรื่องนี้ยอมกันได้เรื่องนี้ยอมกันไม่ได้ถ้ายอมกันได้มันก็ไปกันได้ถ้ายอมกันไม่ได้มันก็ไปกันไม่ได้ก็เท่านั้นแหละครับซึ่งเราต้องดูถึงเวลานั้นอีกทีนึงแต่ถ้าก้าวไกลไปร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยโดยที่อนุทินเป็นนายกเนี่ยก้าวไกลก็มีแต่เสียกับเสียนะครับเขาไม่น่าจะเอาเว้นแต่บอกว่ายุบก้าวไกลแล้วเป็นอย่างที่ว่าคือโดยสภาพถ้าเราคิดว่าการเมืองมันนิ่งนี่นะครับคิดว่าก้าวไกลจะชนะตลอดไปไม่มีเลิกนี่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ผมว่าการเมืองมันไม่นิ่งกับที่มันเคลื่อนไปนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผลโพลการเลือกตั้งสวสสเนี่ยถ้าก้าวไกลถูกยุบพรรคเนี่ยจะชนะได้ถึง280นั่นก็เป็นแค่โพลนะครับหรือการเลือกตั้งสสจเนี่ยตอนนี้พรรคก้าวไกลมีแนวโน้มว่าจะชนะทั่วประเทศแต่ของจริงจะเป็นยังไงต้องว่าอีกทีนึงไม่เห็นสวเลยครับตอนแรกบอกว่าพรรคก้าวไกลจะมีคะแนนนำเนี่ยมาถึงวันนี้ก็เหลืออยู่ตั้ง20คนได้หรือเปล่าพวกที่นิยมก้าวไกลนะครับมันการเมืองมันไม่นิ่งกับที่อันก้าวไกลก็คงก็ต้องทำให้ในการดำเนินนโยบายนี่มีชีวิตชีวาขึ้นพรรคใดถ้านโยบายแข็งตัวก็คือพรรคที่ตายแล้วนั่นแหละครับถ้านโยบายแข็งตัวคลี่คลายไม่ได้เลยก็ตายแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะโลกนี้ไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนี่นะครับการเมืองยิ่งเป็นรัฐบาลผสมก็ต้องผ่อนปลนเข้าหากันซึ่งนักการเมืองเขารู้กันดีครับเขารู้ดีกับพวกเราแล้วเขาทำได้ดีกับพวกเราเยอะครับครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตามซีนาริโอนี้จริงเพื่อไทยจะต้องถูกผลักออกไปเป็นฝ่ายค้านเหรอครับก็ถึงเวลานั้นแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะไปกันได้หรือเปล่าพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจะไปกันได้หรือเปล่าพรรคเป็นไปได้ก็เป็นไปได้พรรคเพื่อไทยจะขอร่วมกับพรรคก้าวไกลนะครับไอ้ขอร่วมกับพรรคภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยก็จะเอาหรือเปล่าล่ะและเพื่อไทยก็จะเอาหรือเปล่าครับครับโอเคพาไปดูที่ปทุมนิดนึงคุณไพศาลเขามองว่าสนามนี้จะเป็นตัวชี้วัดบารมีทางการเมืองของคุณทักษิณและปรากฏว่าคุณชาญก็ชนะจริงๆอันนี้เป็นการยืนยันได้ไหมว่าบารมีคุณทักษิณในทางการเมืองยังเข้มแข็งยังขลังอยู่คือบารมีทางการเมืองคุณทักษิณต้องยอมรับนะครับว่ามีผลมากในทั่วประเทศนะครับอย่าไม่ใช่เฉพาะปทุมธานีหรอกที่นนทบุรีถ้าลองเลือกไปดูนะครับคุณทักษิณก็จะชนะแต่คุณทักษิณชนะที่ปทุมธานีครั้งนี้กลายเป็นชนะในแบบแพ้นะครับอ้าวและทำให้พรรคเพื่อไทยเสียหน้ามากเป็นชัยชนะที่แพ้ยับเยินก็ว่าได้นะครับโอ้ทำไมอย่างนั้นนะฮะอ๋อที่เรื่องก็คือคุณคำนวณวิทย์เนี่ยท่านอยู่ในอำนาจมาตั้งกี่ปีครับยังสู้คุณทักษิณไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้เพราะมีการระดมกำลังสรรพกำลังทั้งหลายเพื่อจะเอาชนะคุณคำนวณวิทย์ได้ซึ่งการชนะคุณคำนวณวิทย์ในลักษณะนี้เป็นชัยชนะที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับหนึ่งเสียพวกเก่าเต่าเลี้ยง ทำให้คนต่างหลายที่รู้จักกันมาเนี่ยก็จะเสื่อมความนับถือไป อันที่สองมันแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยขาดข้อมูลในทางบริหารอย่างรุนแรงนะครับการที่ผมเชื่อว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจามเนี่ย
มีคดีติดพันอยู่เพราะถ้ารู้ว่ามีคดีแบบนี้เขาคงไม่ส่งเข้าสมัครหรอกครับแต่ก็ไม่รู้การที่ไม่รู้ลักษณะนี้เป็นความมืดบอดทางการเมืองการเมืองก็เป็นสงครามชนิดหนึ่งคือสงครามที่ไม่หลังเลือดเพราะในสงครามเนี่ยเมื่อคุณมืดบอดทางข้อมูลเนี่ยคุณก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะในนี้เขาเรียกลบโดยไม่รู้เรานะครับคุณชาญนี่ความจริงก็มีคดีอยู่ไม่ใช่คดีเดียวนะครับ2คดีแต่คดีที่ศาลรับฟ้องไปแล้วนี่1คดีไอ้คดีที่กำลังจะปปช.มึงว่าอีกเรื่องอีกคดีนึงแล้วเห็นไหมครับพอทันทีที่ประกาศผลว่าคุณชาญชนะเนี่ยปปช.หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเลยแล้วก็มาชี้เป้าว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็จริงก็ถูกนะครับกฎหมายปปช.เป็นอย่างนั้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยเมื่อคุณทักษิณชนะแต่ชนะกลายเป็นว่าประจานตัวเองนะครับเพราะว่าข้อหาที่คุณชาญโดนเนี่ยมันข้อหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างก็กลายว่าไปส่งเสริมคนทุจริตให้มีอำนาจในบ้านเมืองใช่ไหมครับครับโลกนิติหรือธรรมนิติในประเทศเราเนี่ยที่มีพระบรมราโชวาทอบรมสั่งสอนพวกเรากันมาตลอดรัชกาลที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่าส่งเสริมให้คนไม่ดีมีอำนาจให้ส่งเสริมคนดีมีอำนาจกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาละเมิดโลกนิติธรรมนิติข้อนี้เนี่ยก็มันจะเสื่อมไปในสายตาประชาชนจึงเป็นชัยชนะที่พ่ายแพ้นะครับและที่สำคัญเมื่อชนะมาแล้วทำหน้าที่ไม่ได้เพราะเหตุทุจริตเนี่ยนะครับและศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยคุณชาญจะมีหน้ายืนอยู่ได้นานเท่าไหร่ถึงวันหนึ่งก็อาจจะต้องลาออกไปเลยเพราะมันจะอยู่ทุซีไปก็เกิดความเสียหายแก่การบริหารท้องถิ่นถูกไหมครับคุณชาญท่านก็เป็นนักการเมืองท่านก็คงรู้สึกความรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วท่านนั่งบนตำแหน่งขวางอยู่แต่ทำหน้าที่ไม่ได้ก็ยิ่งมีแต่เสียหายกับประชาชนท่านก็ต้องระวังตัวนี่เหมือนกันและที่สำคัญคดีที่โดนเนี่ยปปช.เขาคงมีหลักฐานพอสมควรนะครับและมันตั้งสองคดีและยังมีผลต่อไปอีกนะครับเกิดว่าเกิดพอศาลตัดสินจำคุกขึ้นมาเนี่ยคุณชาญก็อาจต้องรับผิดอะไรขึ้นมาตามมาเยอะแยะเลยแล้วมันก็หนีไปจากความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยไม่พ้นมันจึงเป็นชัยชนะที่เป็นทุกขลาภหรือเป็นชัยชนะบนความพ่ายแพ้ก็ได้นะครับครับโอเคคำถามสุดท้ายมีอะไรจะเพิ่มไหมงั้นผมถามคำถามสุดท้ายแล้วคุณไพศาลผมสงสัยสรุปคุณไพศาลเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าหรือว่าอันนี้สงสัยไงคุณไพศาลบอกว่าผมจงรักภักดีแต่ผมก็ไม่ไปแอบอ้างไม่ไปอะไรสรุปคุณไพศาลนิยามตัวเองว่ายังไงเป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายอยู่หรือว่าอยู่ตรงกลางฝ่ายจีนไม่ใช่หรอครับคือฝ่ายคนไทยนะครับคนไทยทุกคนควรจะถือตนเองว่าเป็นพระสงฆ์นิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่การเป็นพระสงฆ์นิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องโง่นะครับหรือคุณต้องไปที่คนทำหน้าที่ถีบหัวใครไปเป็นฝ่ายต่อต้านสถาบันซึ่งอันนี้คือการทำลายสถาบันนะครับอ้างจงรักภักดีวันละ10ครั้งแต่คุณไล่คนไปเป็นฝ่ายตรงข้ามสถาบันเนี่ยวันละ5คน10คนเนี่ยคุณดูด้วยอันตรายแค่ไหนจำได้ไหมครับสมัยท่านชาติชายท่านชัดชาติชนะเลือกตั้งเนี่ยก็มีขยับจะกล่าวหาว่าผู้ที่ไปเลือกคุณชัดชาติเนี่ยคือพวกล้มเจ้าผมออกหน้าขวางเขียนบทความเลยครับว่าเนี่ยคุณกำลังสร้างศัตรูให้สถาบันทีนึงเป็น 3-4 ล้านคนเนี่ยโง่หรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปขับไล่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านให้กลายเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝ่ายล้มล้างสถาบันนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าเราคนไทยทุกคนเกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารได้พึ่งพาอาศัยแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นพระคุณล้นเหลืออยู่แล้วนะครับการมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ซึมซ่านอยู่ในสายเลือดโดยไม่ต้องไปเป่าประกาศไปเป่าร้องหรือไปทำหน้าที่เพื่อถีบหัวคนให้เป็นฝ่ายตรงข้ามสถาบันหรือผูกขาดว่าตัวเองจงรักภักดีคนอื่นไม่จงรักภักดีนะครับผมกล่าวได้ว่าผมมีความจงรักภักดีแต่ผมไม่จำเป็นต้องไปกล่าวอ้างหรือไปประกาศหรือไปถีบหัวใครไปเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับสถาบันนะครับการกระทำเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อสถาบันมากครับแสดงว่าวันนี้แสดงว่าไปโดนอะไรมาใช่ไหมเนี่ยถึงออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยคุณไพศาลไปโดนอะไรมาใช่ไหมต้องมีคนกล่าวหาคุณไพศาลมาตั้งคำถามว่าผมเนี่ยจงรักภักดีต่อสถาบันหรือเปล่าโอเคเลยต้องออกมาตอบแบบนี้เลยว่าเฮ้ยเราจงรักภักดีแต่เราไม่โง่ใช่ครับผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันต้องไม่โง่และต้องไม่ไปถีบว่าคนไทยด้วยกันให้เป็นฝ่ายอยู่เป็นให้กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามสถาบันนะครับซึ่งนั่นก็คือการทำลายสถาบันที่อมหิตเลือดเย็นครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคคุณไพศาลวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาคุยกันขอบพระคุณมากนะครับ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 สวัสดีครับ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 
เออแกก็ตรงไปตรงมาดีนะคนจริงคนหลังต้องชวนแกคุยเรื่องสัมพันธภาพกับจีนอะไรแกชอบเชื้อจีนอันนี้เดี๋ยวก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นสองเรื่องสองเรื่องจากที่คุยกับคุณไพศาลเอาประเด็นแรกก่อนคุณไพศาลบอกว่ากกต.รับรองแล้วอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยังนิดนึงชี้แจงนิดนึงนะครับคือกกต.ยังไม่รับรองนะข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับนี่ไงคือล่าสุดนะครับกกต.บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาดว่าการนัดประชุมพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายนะครับก็เตรียมที่จะคุยกันแต่ว่ากระแสข่าวบอกว่าน่าจะยังไม่สามารถรับรองได้ในวันพรุ่งนี้น่าจะรับรองได้ในต้นสัปดาห์หน้าโอ้ยืดหน้าเลยต้นสัปดาห์หน้าต้องรักษาหน้าหน่อยสิต้องสัปดาห์หน้านะอาจจะปล่อยสัก195คนฮะโอ้โหเกือบหมดแล้วนะ195เนี่ยก็เว้นไว้สัก5เอาไว้สัก5เอาไว้ดูหน่อย195ปล่อยไปคือมันก็เป็นข่าวที่สอดคล้องกับรายงานนะครับว่าทางสำนักเลขาวุฒิสภาเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในการรับรายงานตัวสว.ช่วงกลางสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะครับส่วนข้อสงสัยที่ว่ากกต.เนี่ยจะรับรองรวดเดียว200แล้วค่อยมาสอยที่หลังเนี่ยหรือว่ารับรองบางส่วนไปก่อนที่ไม่มีข้อสงสัยนะครับรายงานบอกว่าการพิจารณาว่าใครทำผิดกฎหมายหรือว่าทุจริตการเลือกสว.ต้องมีหลักฐานจริงๆชัดเจนว่าผิดจริงๆแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดมากพอที่จะสั่งเอาผิดหรือลบชื่อออกได้ในทันทีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมนะครับต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องจัดหมวดหมู่คำร้องเรียนอยู่นะครับว่าคำร้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าการกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้มีการระบุกฎหมายชัดเจนนะครับว่าต้องเสร็จภายในกี่วันกี่เดือนแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยกกต.จะใช้เวลาในการที่จะสอยเนี่ยไม่เกิน1ปีไม่เกิน1ปีจริงๆแล้วผมคิดว่าผมคิดสรุปคือวัน23ไม่195เนี่ยผมแต่พอผมคิดว่ามันจะมีบางคนที่มีปัญหาคุณสมบัติจริงๆมีจริงๆนะอันนี้คือไม่ได้ที่มันชัดๆนะไม่ใช่แบบเสียงตามสายเป็นสื่อนะอันนั้นคือมันตีความกันตีกลุ่มก็ได้ตีความก็ได้ตีกลุ่มแต่ว่ามันจะมีบางรายที่ไอ้รอเขาทวงไงว่าพ้นจากตำแหน่งนักการเมืองหรือเปล่านักการเมืองท้องถิ่นไงนั่นแหละมันจะมีบางรายที่อาจจะต้องเช็คซึ่งถ้าโดนเนี่ยกกต.คงคล้ายๆว่าเชือดโชว์ฝีมืออะไรเงี้ยเห็นไหมเฮ้ยนี่ทำแล้วนะเราทำแล้วนะเป็นตัวอย่างหน่อยทำตรงนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยผ่านไปก็คงไม่ถึงขั้นล้มสว.หรอกล้มการเลือกสว.ใช่คือก็ดูแล้วน่าจะสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นสัปดาห์หน้าเห็นความชัดเจนคือรายงานจะบอกว่าต้นสัปดาห์หน้าอ้าวนี่ก็ไม่เป็นไปตามกรอบเดดไลน์นะสิ5วันน่ะฮะอุตส่าห์บอกเฮ้ย2กรกฎาคมแต่จริงคุณแสวงก็พูดแล้วแหละตั้งแต่เริ่มแล้วว่าคือเดิมกรอบมัน2แต่ว่าตอนหลังแก้ใหม่บอกภายในเดือนกรกฎาคมยังอยู่ในกรอบคือกฎหมายเขาไม่ได้บอกไงว่าต้องเท่าไหร่ใช่มั้ยล่ะกฎหมายไม่ได้กำหนดเหมือนเลือกส.ส.ไม่ได้เลือกส.ส.นั่นก็คือพอกฎหมายกำหนดเนี่ยกกต.ก็ใช้เวลาเต็มมาจนเต็มเวลาที่กฎหมายกำหนดใช่ป่ะตอนนี้กกต.กับขยันมากครับจะประกาศภายใน 3-4 วันไม่ได้นี่ถ้ากฎหมายกำหนดว่าเดือนเลยแล้วนี่เลยแล้วถ้ากฎหมายกำหนดว่าเดือนนึงกกต.ก็จะใช้เวลา30วันอ่ะเอ้าทำงานคุ้มค่าเหนื่อยไงให้เห็นเหรอเออทำงานเต็มที่ไงคุ้มค่าเหนื่อยไงจะรีบทำไมล่ะเดี๋ยวรีบก็มีปัญหาอีกแซวๆกฎหมายเขาบอกอย่างเดียวบอกให้5วันทิ้งชื่อไว้ก่อนแค่นั้นเองเออแต่นี่ใช้เรื่องคุณชาญเนี่ยนะรู้สึกว่าเลขาปปช.ก็บอกว่าอะไรนะให้มหาไทยสั่งยกคำวินิจฉัยกฤษฎีกาเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะผมก็ยังสงสัยอยู่คือผมยังเห็นด้วยกับเคสที่ว่าถ้าจะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องคำสั่งศาลนะก็อย่างที่คุณภูมิทำบอกเออใช่ไหมคือเราไม่เห็นด้วยก็ได้แต่หมายถึงว่ายังไงก็ตามแต่เราต้องถือหลักว่าคือไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยแบบนั้นก็ได้แต่ว่าหลักการมันต้องคือคำสั่งศาลมันต้องเป็นที่สุดไงครับมันต้องชัดเจนไงแล้วมันถึงจะได้ถูกปฏิบัติตามกันได้จบใช่ไหมอัตโนมัติของกฤษฎีกาน่าจะหมายถึงว่าโอเคมันมีผลทันทีแหละแต่ว่าเห็นได้เลยโดยอัตโนมัติแต่คำว่าอัตโนมัตินั่นนะคุณจะมาแบบลอยๆไม่มีใครสั่งได้ไงหรือจะโยนมาให้สอถอสั่งอย่างเงี้ยโยนมาให้สอถอสั่งมันก็ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมมันควรจะมีเป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรให้มันชัดเจนว่าเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยสั่งให้หยุดคือกฤษฎีกาเนี่ยก็เป็นคำวินิจฉัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคู่มือสำหรับตัวกระทรวงมหาดไทยใช่ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันจะเอาให้เคลียร์ก็คือแค่ไปยื่นขอศาลอ่ะยื่นให้ศาลสั่ง
โดยถ้าศาลก็จะว่าตามกฎหมายคือเขาก็ให้สั่งให้อยู่ในหน้าที่นะแต่ว่ามันก็จะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องไงหมายถึงว่าเขาอาจจะไปอ้างกฎหมายท้องถิ่นอ้างอะไรก็ตามแต่นะว่ามันไม่เหมือนกรณีนักการเมืองไม่เหมือนกรณีอย่างเช่นของยื่นสารรัฐนูลที่ต้องถอดถอนที่ต้องให้คุณเศรษฐาเนี่ยที่จะถอดถอนคุณเศรษฐาแล้วต้องให้ศาลสั่งว่าหยุดหน้าที่หรือเปล่าล่ะเนี่ยแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นกฎหมายตัวท้องถิ่นอะไรก็ตามแต่ให้ศาลสั่งมันก็เคลียร์ที่สุดละไม่งั้นเดี๋ยวมันยุ่งไปหมดอ่ะชัวร์สุดมันก็ยุ่งอย่างเงี้ยใครไม่ยอมโยงไปมาไม่มีใครยอมรับว่ามันใครถูกใครผิดอ่ะครับโอเคปปช.ควรจะไปยื่นศาลไงครับกับเรื่องที่สองอันนี้อนุสนธิจากที่คุยคุณไปศาลเมื่อสักครู่นะคือเมื่อกี้ก็ถามเรื่องสว.นั่นแหละนะแล้วคุณไปศาลก็อธิบายไปที่บุรีรัมย์อะไรก็ว่าไปนั่นก็มุมนึงแต่ในมุมนึงนะครับถ้าตามเรื่องที่ออกมาตามสิ่งที่เขาแถลงแล้วคุณอนุทินก็ยืนยันบอกว่าภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะเพราะโดยกฎหมายมันไม่เกี่ยวชอบอย่ามาใส่ร้ายชอบให้ร้ายภูมิใจไทยตลอดเลยคุณอนุทินบอกไม่เกี่ยวไม่ชาวแกบอกอยู่อันนี้ก็สองมุมก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่าแล้วก็ให้เห็นว่าสองมุมเป็นอย่างนี้คุณไปศาลก็วิเคราะห์ไปคุณอนุทินก็พูดไปนะในมุมของเขานะครับอันนี้คือ2เรื่องคือตัวข้อมูลเรื่องสว.ที่บอกว่ายังไม่รับรองนะครับกับ2คือนี่แหละอีกส่วนหนึ่งในมุมหนึ่งของภูมิใจไทยผมว่าคุณอนุทินอันนี้อนุสนธิแต่เรื่องเป็นนายกเนี่ยครับผมว่าคุณอนุทินแกก็คงอยากแอบยิ้มหรือเปล่าคงอยากจะพูดได้ยังไงว่าอยากเป็นอ้าวใครมีใครไม่อยากผมถามอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะถามแค่แบบโดยสามัญสำนึกของคนเป็นนักการเมืองของคนเป็นหัวหน้าพรรคของคนเป็นแคนดิเดตนายกของทุกพรรคถามว่าคุณลงการเมืองใครไม่อยากเป็นนายกมั้ยเขาก็อยากสิคุณก็อยากได้อำนาจเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติกันหมดถูกไหมถามว่าคุณเอกลงการเมืองไม่อยากเป็นนายกอ่ะว่าตันคือนั่นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตแล้วใช่ไหมแปะป้ายแปะไว้ที่ฝาสัก10วันก็ยังดีอ่ะก็ขึ้นชื่อว่านายกแล้ว3วันก็พอแล้วดีใจแล้วอดีตนายกก็ถึงยังไงก็ถึงใครจะว่าไงก็เหมือนกับแบบอยากเห็นเครื่องบินอ่ะอยากนั่งด้วยอ่ะไม่ต้องอยากเห็นหรอกอย่างน้อยอยากนั่งไปนู่นไปนี่แล้วมาบอกว่าเป็นคือต่อให้ใครว่าไม่เหมาะสมไงก็อยากเห็นเครื่องบินแต่จริงๆก็คือคุณรู้สึกจะไม่มีคาริสม่าไงจะหวานกันไปวันนี้ไม่มีวันหน้าจะมีก็ได้โอ้มันมี2แบบอันนี้มันพลิกผันมากนะถ้าคุณเป็นนายกเนี่ยมันคือความอะไรอ่ะย้อนแย้งอย่างสุดๆของการเมืองไทยแล้วนะคือบุคลิกภาพของพรรคภูมิใจไทยนี่คือเขาต้องเป็นรองนายกเป็นอันดับ2เพื่อจะหลบอยู่ใต้เรดาร์ใช่ป่ะหลบอยู่ใต้เรดาร์แล้วก็ทำแบบของเขาอ่ะการเมืองแบบของเขาอ่ะแต่รอบนี้มันเหมือนกับอย่างที่คุณไปสามวิเคราะห์มันก็มีส่วนจริงตรงที่ว่ามันมีส่วนให้คิดได้ตรงที่ว่าภูมิใจไทยคือข้าวเหิมหานมากกับการวางแผนเรื่องสวเรื่องอะไรเงี้ยจะไปโยงเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้ว่าไม่เกี่ยวแต่คนมองงั้นอ่ะอ๋อโอเคอ่ะคนมองก็ว่าแต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวคืออันนี้อันหนึ่งแล้วก็ลักษณะของการที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นแบบใช่ไหมเขาสามารถจะเนื่องจากพลังอนุรักษ์นิยมตอนเนี้ยไม่มีตัวคะแนนนิยมไปอยู่กับใครอ่ะใช่ป่ะอาจจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอยู่กับคนเอกประยุทธ์ตอนเลือกตั้งปี66ใช่ป่ะแต่มันหมดแล้วอ่ะมันมากับรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ถึงแม้คุณพีรพันธ์จะได้มาเป็นอะไรนะนิดาโพอันดับ4คุณธนกรโอ้โหตีปี๊บจะกับตีคล้องร้องเปล่าอะไรเงี้ยอันดับ4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าไอ้คนที่มันมีศักยภาพจริงก็คือภูมิใจไทยใช่ป่ะถ้านับจากเพื่อไทยก้าวไกลเพื่อไทยที่มันเป็น2เศร้าอยู่ไอ้3เศร้าที่เหลือนี่คือไอ้เศร้าที่3เนี่ยก็คือภูมิใจไทยใช่มั้ยไอ้เศร้าที่3เนี่ยมันมีศักยภาพแต่ว่าที่ผ่านมาภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ไม่เคยสร้างคาริสมาของการที่จะเป็นผู้นำประเทศอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็กลายเป็นพรรคที่ตัวโดนคนร้องยี้มั่งอะไรมั่งใช่ป่ะเป็นพักบ้านใหญ่อุปถัมภ์เป็นพักอะไรคือบุคลิกมาแบบนี้ตลอดไม่ใช่บุคลิกที่เป็นผู้นำถ้าเป็นจริงอ่ะใช่ป่ะมันเป็นการย้อนแย้งของการเมืองไทยมากเลยเราย้อนไปคิดถึงยุคสมัยที่คนชนบทตั้งรัฐบาลคนกรุงล้มรัฐบาลอะไรสองนครลาสองนครลาสมัยที่
คนด่ายี่ห้อย120จำไม่ได้หรอกแล้วมึงก่อนรับนูน40นะรับนูน40นี่มันทำใบเหลืองใบแดงออกมาเนี่ยที่หมายถึงรับนูน40แล้วมาต่อเติมมีใบเหลืองใบแดงเนี่ยก็คือโกรธเรื่องแบงค์100เย็บติดกับ120แบงค์20เนี่ยแบงค์100เย็บติดกับแบงค์20จับได้แล้วยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นคนจับจับได้แล้วยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันทำให้เกิดความโกรธต้องให้ใช้วิธีแจกใบเหลืองใบแดงมันจะได้ทำลายนักการเมืองเร็วใช่ไหมแล้วมันก็เกิดพลังคนในเมืองต่างๆที่สุดท้ายก่อตัวมาเป็นพันธมิตรไล่คุณทักษิณใช่ป่ะเห็นไหมเกลียดนักการเมืองยี่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันผ่านไป18ปีแล้วจะสู่20ปีเนี่ยเราก็เกิดคำถามที่ขำๆว่าเอ้าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือพลังรัฐนิยมไทยเนี่ยมันจะต้องมาพึ่งภูมิใจไทยเหรอเอ้าวนถึงนี้แล้วเป็นไปได้คืออย่างนี้มันมี2แบบไงอย่างที่พี่ว่าคือมันมี2มุมมุมนึงคือแสงในตัวใช่มั้ยแสงเกิดจากตัวเองมีคาริสมาอีกแบบนึงคือแสงไม่ได้เกิดจากตัวแต่มีแสงส่องมาให้เออนั่นแหละอันนี้ออกแนวหลังนะอันนี้ออกแนวหลังเคสหลังเนี่ยก็ไม่จําเคสนี้จะออกแนวหลังแสงตัวเองไม่มีไม่เป็นไรเออใช้สปอตเนี่ยใช้สปอตไลท์จากก็ไม่แกไม่เคยพูดไงว่าแกเป็นแสงก็เห็นคนอื่นพูดถึงแกเป็นแสงหมดก็แสดงคนอื่นเห็นไงคนอื่นเห็นว่าแกมีอย่างสสความอะไรเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยของสสควบคุมกำลังได้อะไรได้มีคอนเน็กชันคอนเน็กชันที่จะคุยกับคนนั้นคนที่คุยกับสวบางส่วนได้มีคอนเน็กก็ว่าไปแล้วก็มีพรรคการเมืองบางพรรคที่คุมสวได้ประมาณ120คนก็ตีความกันแล้วก็คำนวณกันแล้วว่ากันไปอันดับหนึ่งถึงหกอ่ะคะแนนสูงโด่งอ่ะครับเออแล้วแสดงฝีมือถึงการจัดตั้งด้วยนะฝีมือการจัดตั้งที่แบบไม่มีไม่ต้องมีคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยของแท้เจ้าตำรับเลยคือมันอย่างนี้นะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องบวกเฮงด้วยไหมไม่ใช่ไม่เฮงอันนี้ไม่ต้องเฮงเลยคืออันเนี้ยคุณคิดดูเวลาผมชมเพื่อไทยนะคือเพื่อไทยเนี่ยไม่ทำเฮ้ยผมคิดว่าเพื่อไทยหน้าไม่ด้านพอวันนี้รู้ว่าแซวแบบคนรักกันเลยนะแรงเพื่อไทยหน้าไม่ด้านพอจริงมันเลยไม่ออกมาแนวนั้นทั้งที่เพื่อไทยก็ทำได้นะเขารู้วิธีเหมือนกันแหละว่าอย่างนั้นใช่ไหมเขาทำหรือเปล่าไม่เขาแต่ไม่มันสู้ไม่ได้อะเขาอาจจะไม่คิดด้วยเขาไม่เก่งเรื่องบริหารจัดการแบบนี้ไม่หนาพอแล้วก็ไม่ถนัดเรื่องบริหารจัดการแบบนี้ด้วยคือมันต้องใช้การแบบอะไรเดี๋ยวไปการสั่งการบริหารจัดการไปพูดกันซะเยอะเดี๋ยวไม่เกี่ยวนะฮะพรรคการเมืองไม่เกี่ยวนะพรรคการเมืองยุ่งไม่ได้นะกับการเลือกสว.เอ้าไม่ได้พูดถึงพรรคซะหน่อยเหรอไม่บอกไว้ก่อน เดี๋ยวพูดไปพูดมามันบันทับกันบอกแยกออกมาก่อนแยกออกมาก่อนไม่เกี่ยวเดี๋ยวพูดไปนี่เป็นกระบวนการไปฟังมาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวแต่ว่าโดยอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปมันเป็นกระบวนการก็ว่าไปไม่เกี่ยวแต่เนี่ยมาอย่างนี้ละอ่ะก็ดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้สีน้ำเงินเนี่ยทั้งสีน้ำเงินของสว.ซึ่งและสีน้ำเงินของภูมิใจไทยคนละอาจจะคนละสีก็ได้ไม่รู้แต่ว่าก็ดูกันดีๆหลังจากนี้ว่าจะเดินกันยังไงต่อสุดท้ายสีน้ำเงินจะผสมกันลงตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นโทนใหม่หรือเปล่าเป็นโทนใหม่ก็รอดูแต่อย่างที่บอกนี่คือความย้อนแย้งของการเมืองไทยนะการเมืองนิยมที่เคยชูแบบคนดีช่วยเราในสุดท้ายนี่เขากำลังจะเข้ามาสู่การที่พึ่งภูมิใจไทยก็ต้องใช้บริการครับกลับมาใช้บริการตลกมากเลยผมทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันก้าวไกลเฮ้ยผมสนใจตะกี้กลายเป็นว่าคุณไพศาลแกบอกว่าเฮ้ยการเมืองไทยมันมีพลวัตมันนิ่งไม่ได้มันไปตลอดอาจจะยุคไม่ยุคอาจจะคุณไพศาลนี่แกพูดมาตลอดนะสัมภาษณ์กี่ครั้งแกก็พูดบอกเฮ้ยยุบแน่นอนก้าวไกลก่อนหน้านี้โดนแน่นอนอวันนี้แกบอกเฮ้ยอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้ก็เอาละเพราะแกต้องคิดอย่างนี้เพราะแกถึงคิดว่าภูมิใจไทยจะไปจับก้าวไกลไงแสดงว่าก้าวไกลยังอยู่ไงเดี๋ยวมันสองอันนะก้าวไกลยังอยู่หรือไปจับหรือว่าก้าวไกลถูกยุบแต่ก็กวาดไปตีไปแตกให้อันนี้เฉพาะก้าวไกลเลยยุบหรือไม่ยุบ
ใช่ไหมยุบหรือไม่ยุบแล้วคุณไพศาลบอกมันพอมันมีคำว่าหรือนี่ผมชักสนใจเพราะว่าคุณไพศาลเดิมแกบอกมันไม่มีหรือไงมันยุบแน่อย่างเดียวแต่นี่มันมีหรือแล้วปรากฏว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพิธาแถลงอีกรอบนึงใช่ไหมวันนี้คุณประกรณ์วุฒิบอกเชื่อว่าไม่ยุบคือวันศุกร์ที่ผ่านมาผมคุยกับคุณไหมคุณไหมบอกตอนฟังคุณชัยธวัฒน์เนี่ยงงมากเลยอันนี้เขาเมาหัวหน้าพรรคกันเองนะบอกฟังคุณชัยธวัฒน์อธิบายนี่งงมากเลยว่าเอ้ยยังไงเนี่ยจะสู้กันยังไงจะมีทางรอดหรือเปล่าแต่คุณหมายบอกพอฟังพิธาเรียบเรียงอีกทีนึงเข้าใจแล้วเอ้ยมันมีช่องในการสู้มันมีโอกาสสู้คุยกับหลายคนก็บอกว่าถ้ามองเฉพาะมุมกฎหมายนะนิติศาสตร์นะเฮ้ยมันลุ้นได้ว่ะก็ข้อแก้ต่างมันมีทางออกมันฟังขึ้นว่างั้นเถอะมุมกฎหมายนะถ้ามองเฉพาะมุมกฎหมายพิธาก็ไม่โดนแขวนก้าวไกลก็ไม่โดนล้อหลงล้างหรอกอันนั้นมุมกฎหมายนะนั่นมันกฎหมายชัดๆเลยเหรอเราไปทีละมุมสิเรามีกฎหมายนี่ก่อนเดี๋ยวเราเรื่องวงการเมืองเนี่ยความเชื่อของก้าวไกลที่มันจะไม่ถูกยุบเนี่ยมีอย่างเดียวคืออีกฝั่งไม่วางใจเพื่อไทยเท่าไหร่ชักจะกลัวคุณทักษิณเก็บก้าวไกลเอาไว้เก็บก้าวไกลไว้เป็นสามเศร้าเป็นตัวที่แบบใช่ป่ะบาลานซ์เป็นตัวบาลานซ์กันใช่ไหมดุลอำนาจกันคานกันมากกว่ามีมุมเดียวการเมืองไม่ใช่เรื่องกฎหมายไม่ใช่ผมคิดว่ากกต.คิดว่าหลักฐานตัวเองไม่แน่นหรอพี่ไม่ค่ามุมกฎหมายในประเทศนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็มีใครเอามาว่าสื่ออะไรเงี้ยไม่เพราะวันนี้ที่อย่างไรคือคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยแกบอกว่าแกสังเกตอาการกกต.แกบอกแกสังเกตอาการกกต.แกบอกกกต.ก็ดูเกร็งๆกกต.เดี๋ยวดูเกร็งๆกับข้อโต้แย้งของเราเหมือนกันแสดงว่าข้อโต้แย้งเรามีน้ำหนักแล้วมีโอกาสรอดสูงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็ไม่มีการเลื่อนออกมาเรื่อยๆเพื่อให้คิดเพื่อศาลก็คงไม่เลื่อนให้มีการเอาข้อมูลเพิ่มจากกกต.เอางี้ในมุมของคุณใบตองแห้งให้น้ำหนักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์มากกว่ากันครับรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่รัฐศาสตร์ด้วยซ้ำตอบไวมากคือขอโทษทีมันไม่ใช่รัฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปมันไม่มีวิชาการอะไรเลยมันเป็นมุมการความรู้สึกเหรอล้วนๆไม่ใช่ความรู้สึกคือการเมืองที่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยนั่นแหละถ้ารัฐศาสตร์มันจะเป็นการเมืองที่มีหลักเกณฑ์มันจะมีทฤษฎีอันนี้ไม่ใช่รัฐศาสตร์ด้วยมันเป็นการเมืองที่ไม่มีหลักเกณฑ์คือธงทั้งหมดเนี่ยคือธงหรือเปล่าสรุปคือยังคิดว่ายุบมันเป็นการเมืองที่ใช้อำนาจไปมาซึ่งแบบคล้ายๆกับว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้มันเป็นอำนาจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบพลิกไปพลิกมาตลอดจะสรุปคือคิดรัฐศาสตร์ก็ยังไม่ใช่เลยสุดกฎหมายไม่ต้องพูดถึงก็ผมก็คิดว่าถ้าไม่ยุบก็เพราะเหตุอย่างที่ผมว่าก็คือกลัวเพื่อไทยก็คือเอาไว้เอาไว้ขานกันไปขานกันมาแต่ถ้าดูผลเลือกตั้งที่ปทุมธานีเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้ไงหรือถ้าเขาดูผลสวเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้ใช่ก็คนกลัวคุณทักษิณเนี่ยนะกลัวมากกว่าที่คิดนะคุณทักษิณเขาก็ออกแอคชั่นมากใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขากลับมาแล้วนะลุงกำนันเขากลับมาแล้วนะเห็นยังยังไม่เห็นใช่ลุงกำนันมาแล้วเขากลับให้สัมภาษณ์แล้วนะเขาบอกว่าถ้าจะต้องอะไรอีกสักครั้งต้องสู้อีกครั้งนึงอ่ะเขาก็พร้อมออกมานะเดี๋ยวนะแล้วเขาจะไปเดินเยาวราชแบบไม่รู้แหละวิซ่าป่ะไม่รู้ถือกล่องไปเลยถือกล่องเดินเยาวราชอีกไหมเขากลับมาแล้วนะมันเล่นไปแต่ผมเข้าใจมุมที่พี่ถึกบอกว่าไอ้มุมความกลัวต่อคุณทักษิณเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะใช่ไหมก็มันก็มีมุมอยู่เหมือนกันพอสมควรคือคุณทักษิณแกเล่นแบบอะไรอ่ะเดี๋ยวคือแกก็จะเรียกว่าอะไรแกเข้าใจการเมืองแกเล่นการเมืองแบบมันไม่ใช่แบบเราจะเรียกว่าอะไรแกรู้ว่าการเมืองมันต้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เหมือนแกไปสามัคคีบ้านใหญ่อะไรเงี้ยใช่ป่ะอย่างปทุมอย่างไรเนี่ยที่แกไปเดินอย่างเงี้ยใช่ป่ะแกไปเดินโคราชไปกับคุณสุวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยจูบปากกับคุณสุวัฒน์ใช่ป่ะนี่เห็นนะเอาอีกสักครั้งไหมเมื่อชาติต้องการนี่คุณสุเทพแกพูดเดินเรื่องอะไรอ่ะยังสงสัยอ่ะนี่ไงเรื่องคุณทักษิณไงหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในมุมของเขาไง
ไม่ใช่แบบว่าศาลสั่งจำคุกอยู่เหรอเฮ้ยอย่างนั้นก็เรื่องของคดีว่าไปอันนี้มันเรื่องของการเมืองภาคประชาชนความรู้สึกการต่อสู้นี่คิดในมุมศาลชั้นต้นเท่าไหร่นะศาลอุทธรณ์ลดโทษลง1ปีเออคนก็ไปจินตภาพกันหมดแล้วศาลมี3ศาลสรุปกลับมาคือว่าจะยุบไม่ยุบขึ้นอยู่กับเขามองการเมืองยังไงสำหรับผู้มีอำนาจแต่เปอร์เซ็นต์พี่ถึกให้ยุบมากกว่าณตอนนี้ถ้ามันบาลานซ์กันน่ะเปอร์เซ็นต์ไม่ยุบมันเพิ่มขึ้นไอ้ไม่ใช่ไม่ได้ผมพูดเองแต่ผมมองว่าผมมองจากปฏิกิริยาท่าทีของก้าวไกลของอะไรนะที่พวกก้าวไกลเชื่อแล้วที่เราเห็นใน2 3 วันนั่นแหละมันมีคนเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ยุบมากขึ้นเอ้ยตอนนี้ผมก็เริ่มได้ยินลักษณะมุมมองทํานองนี้เหมือนกันนะคือทั้งจากนักการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองคนที่ติดตามการเมืองเริ่มให้น้ำหนักมาทางนี้แต่ยังไม่เหนือเรื่องยุบแต่เริ่มให้น้ำหนักฝั่งนี้มากขึ้นแต่น้ำหนักที่จะไม่ยุบเนี่ยพอไปฟังเหตุผลส่วนหนึ่งก็ใกล้เคียงกันเหตุผลที่ยินมาคือส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าจะไม่ยุบก็เพื่อว่าไว้บาลานซ์หรือคานกับเพื่อไทยเพราะท่าทีของเพื่อไทยแค่ทีของคุณทักษิณเองมันก็ทำให้อนุรักษ์นิยมเนี่ยค่อนข้างที่จะสั่นจักรจี้ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจแม้ว่าหลายคนจะบอกเขามีสำรองอยู่แล้วมีอีก4สำรองแต่ว่ามันก็นะคือวิธีการเมืองแบบก้าวไกลมันจะคล้ายๆกับว่าจะเรียกว่าเอามันก็มีระดับของความตรงไปตรงมาเล่นแบบที่อ่านออกอ่ะเข้าใจป่ะแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นวิธีการเมืองที่พวกนั้นอ่านไม่ออก unflappable ก็แกมีอะไรหลายอย่างของแกซึ่งพวกเนี้ยเลยวิตกกังวลคาดเดาไม่ได้แต่ว่าในมองอีกแกก็เป็นคนเองจริงๆนะในทางการเมืองนะคนถึงว่าแกเก่งอ่ะก็ใช่ก็เก่งอ่ะแต่มองอีกมุมหนึ่งถ้าคุณที่คุณไพศาลว่าถ้าก้าวไกลไปร่วมมือกับภูมิใจไทยเนี่ยนะตายจบโดนเหมือนกันจบทั้งคู่ไม่คือคุณจบอนาคตทางการเมืองอ่ะใช่นี่ไม่ต้องตอบจะตอบคนสนับสนุนก้าวไกลยังไงคือถ้าก้าวไกลเป็นนายกแล้วสุดท้ายคุณไม่มีทางเลือกคุณจำเป็นต้องเอาภูมิใจไทยแต่ตั้งเงื่อนไขอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยแต่ตัวรัฐบาลต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วภูมิใจไทยยอมอันนั้นมันอีกเรื่องนึงเข้าใจป่ะแต่ถ้าบอกว่าอนุทินเป็นนายกแล้วเอาก้าวไกลมาเนี่ยโอ้ทุกครับจบชีวิตทางการเมืองเลยครับนึกภาพก้าวไกลต้องยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกอ่ะจบชีวิตทางการเมืองโอ้โหตอบยังไงเป็นไม่ได้หรอกโอเคประมาณนี้ครับชวนมองการเมืองกันต่อวิเคราะห์กันต่อพอดีได้ปมจากคุณไพศาลมาพอดีก็เลยเป็นมุมที่ก็เริ่มได้ยินเยอะมีน้ำหนักเหมือนกันก็เลยลองหยิบมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าในประเด็นยุบหรือไม่ยุบก้าวไกลเนี่ยมันโอกาสจะออกทางไหนได้บ้างเพราะว่าช่วงหลังน้ำหนักในฝั่งที่ไม่ยุบก็เริ่มจะดังขึ้นคือสาเหตุมันมาจากว่าตอนแรกคิดว่าโดนแน่ภายในเดือนนี้มันยืดไปเรื่อยแล้วมันไม่สักทีไงไม่สักทีไงเดี๋ยววันที่9เดือนนี้ใช่ไหมอาทิตย์หน้าเนี่ยใช่ตรวจเอกสารใช่ไหมเผื่อจะยืดออกไปอีกนั่นแหละสิแต่ใครพูดนะวันก่อนที่บอกว่าภายในกันยาจะรู้ข้อสรุปกกต.ใช่ไหมเอ้ยประธานสามนูนอาจารย์คุณนครินทร์คุณนครินทร์โอเคก็บอกว่าผมอ่านแล้วผมยังงงภายในเดือนกันยาหรือก่อนกันยาก่อนกันยาก่อนกันยามันก็สิงหาก่อนกันยากว้างเป็นเดือนเลยก็ไม่เกินกันยาไงก็ไม่เกินจะเดือนจะปลายสิงหาก็นับได้โอเคใช้คำว่าก่อนอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้เรื่องที่ชวนคุยกันดูผลโพลหน่อยแล้วกันครับวันนี้คำถามที่เราถามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองแบบตรงๆแต่มันเกี่ยวในทางอ้อมก็คือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่แหละเราก็ถามไปว่าสถานะการเงินของท่านขณะนี้เป็นอย่างไรมันดูดวงเหมือนกันนะสถานะทางการเมืองของท่านขนาดนี้เป็นอย่างไรนะครับใน YouTube มติชน TV นะครับ 13,000 โหวต 88% บอกว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้12% บอกว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายครับใน Facebook ว่าไงหัวนี้ขาดไว Facebook บอกว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้ตอนนี้ 93% โอ้โหรายได้มากกว่ารายจ่าย 7%คุณธุรกิจแล้วครับอยู่ในโหมดไหนฮะอยู่ในโหมดไหนครับ
แหมคุณธนุกิจหมดไม่ค่อยเดือดร้อนโอ้โหธรรมดาไม่ค่อยเดือดร้อนซะด้วยมันแก่แล้วรายจ่ายน้อยรายจ่ายไม่มีรายจ่ายน้อยเลยรายได้เยอะมากกว่ารายจ่ายอยู่นิดนึงคือจริงๆนะช่วงนี้ผมก็ดูในโซเชียลเยอะนะก็พยายามอ่านความเห็นแล้วก็สัมผัสจากตัวเองด้วยเช่นเวลาไปเดินตลาดเช่นเวลาเจอคนหลายๆคนถามก็ดูใช่ไหมโดยประมวลออกมาเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเมื่อเช้าอ่านบทความของคุณบริสุทธิ์กาสินพิลาโอไบเออร์แกอยู่ในภาคอสังหาใช่ไหมและเคยอยู่ประชาชาติด้วยแกก็บอกว่าโอ้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคอสังหานี่น่าเป็นห่วงนะเงียบนะเงียบนะคือตอนนี้อสังหาเนี่ยที่ขายได้เยอะๆนะบ้านเศรษฐีบ้าน30ล้าน40ล้านบ้าน100ล้านใช่ป่ะบ้าน100ล้านนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะขนาดนั้นแล้วบ้าน100ล้านเนี่ยยังขายได้แต่บ้านระดับกลางๆตอนนี้ไอ้ระดับ10ขึ้นไป10ล้านขึ้นไปนี่เริ่มแบงค์เริ่มรีเจ็คแล้วนะเริ่มคิดเหมือนกันใช่มั้ยแบงค์เริ่มรีเจ็คแล้วนะกับอีกส่วนนึงตัวชี้วัดก็คือว่าน่าสนใจเดิมเนี่ยสมัยก่อนคนซื้อบ้านระดับลักชัวรี่เนี่ยเค้าซื้อเงินสดสมัยนี้เริ่มกู้นะเริ่มอยากกำเงินสดเก็บไว้เริ่มกู้นะแล้วพอจะไปกู้บางส่วนแบงค์รีเจ็คนะอันนี้บ้านระดับแบบหลายสิบล้านเลยนะแล้วไอ้ระดับ3ล้านลงมานี่ไม่ต้องห่วงอันนี้คือรีเจ็คเน็ตรีเจ็คเน็ตสูงมากเลยรีเจ็คเยอะมากทั้งบ้านทั้งรถอ่ะตอนนี้กับอีกส่วนนึงคือทำบ้านมาแล้วขายไม่ได้เหลือนี่แหละดีมานก็เลยจะเพิ่มให้ต่างชาติซื้อเลยโดนด่าหนักเข้าไปอีกเลยออกมาเป็นประเด็นนี้ไงคือโดนด่าหนักเพราะว่าจริงๆก็ควรจะไปสนับสนุนก็ให้จบๆในยุคลุงตู่เข้าใจป่ะคือทำตอนนั้นมันก็ยังไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ป่ะผู้เสียถามเป็นนายกคุณมาออกมาผลักดันนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้บอกนโยบายถูกผิดยังไม่พูดเนี่ยครับมาผลักดันอย่างเงี้ยเต็มๆเลยอ่ะแล้วยังซวยสิครับมันเรื่องคำนินทาไปกระทบไปถึงในเรื่องนี้หุ้นกู้อีกใช่ไหมพอออกหุ้นกู้เพื่อหาเงินมาไม่มีคนซื้อปรากฏเพราะไม่มีคนซื้ออ้าวผิดนัดชำระอีกไอ้คนไปซื้อหุ้นกู้อ้าวซวยอีกเนี่ยมันเลยมันไปแบบเป็นชั้นๆเลยไงคือตอนนี้มันจะไปเรื่อยๆเศรษฐกิจผมเห็นแต่หมายถึงว่าคนเริ่มแชร์เราเป็นคนที่เล่นเฟซทางการเมืองใช่ป่ะแต่เราเห็นคนเริ่มแชร์เรื่องประเด็นเศรษฐกิจอะไรเยอะมากใช่ป่ะใช่มันเป็นปัญหาอย่างนี้ครัวเรือนก็สูงใช่ไหมแล้วตอนนี้เหมือนมันซึมจากข้างล่างไงคือแบบคนทั่วไปคือกำลังซื้อฐานจะเริ่มแย่แล้วอ่ะฐานเริ่มแย่คือมันมีคนไปเทียบกับตอนต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยมันซึมจากข้างบนอันนี้มันเจ๊งจากด้านสถาบันการเงินโครงสร้างมันยังดีไม่มีปัญหาใช่ไหมคนทั่วไปมันยังพอจะอยู่ได้รอปลายปีฮะรอปลายปีรอเดือนหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตโอ้ผมอันนี้ก็เถียงกันอีกไม่กี่เดือนก็เป็นประเด็นที่เถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ว่ามันเป็นเพราะขาดกำลังซื้อแล้วจนต้องเติมเงินหรือว่าเป็นเพราะคงเพราะเศรษฐกิจมันพังไปทีละกระบี่กระบี่แล้วคุณเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปมันก็ไม่มีของมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากช่วยแต่ช่วยอะไรไม่ได้มากนั่นไงมันถึงเถียงกันอยู่ก็เป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่รัฐบาลเขาหวังนะแต่ว่าผมเสียว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะกว่าจะถึงว่าที่มันได้เงินหมื่นนะจะกระอักเลือดกันก่อนหรือเปล่าแล้วหลังจะได้เงินหมื่นงบลงทุนก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกแล้วหลังจะได้เงินหมื่นมันจะหมุนครบรอบไหมที่เขาประเมินกันแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจภาคการผลิตดีขึ้นมันคืออะไรไม่กลับโปรเจกต์ก็ไม่มีตอนนี้เราก็ไม่เห็นใช่ไหมงบที่มันจะลงทุนต่างๆเอาใกล้สุดเลยนะคอมเมนต์ท่านผู้ชมเขาบอกว่าคุณนุชบอกว่าคุณเนี่ยคุณน็อกคะตอนนี้รายจ่ายมากกว่ารายได้แล้วค่ะจะยังให้ทิปอีกเหรอคะเอาหัวใจไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ดีกว่าไหมคะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเข้าตัวเลยทีนี้เข้ากินจะไม่ดีเอาไลค์ให้ทิปไม่ได้แล้วเอาไลค์เอาแชร์ไปก่อนโดนเดทค่อยว่ากันครับเข้าใจครับผมขำตรงนี้นี่มันมีคำเปรียบเปยทางเศรษฐกิจที่เขาแซวรัฐบาลกันคล้ายๆกับว่าเขาบอกว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะบอกว่านี่ไงเศรษฐกิจวิกฤตแล้วเศรษฐกิจวิกฤตแล้วด้วยความชอบธรรมในการแจกเงินจำเป็นต้องแจกใช่ป่ะแล้วก็ย้อนไปอีกบอกว่านั่นไงแบงก์ชาติกับคุณไหมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยังบอกว่าเศรษฐกิจดีอยู่เศรษฐกิจดีอยู่เราเขาไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจดีนะเขาไม่ได้บอกเศรษฐกิจดีแค่เขาบอกว่ามันเป็นวิกฤตคนละแบบใช่ป่ะแต่นี่คือมันเลยเป็นเรื่องตลกย้อนแย้งที่เอามาแซวกันว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยแทนที่จะพูดว่าตัวเองเนี่ย
ใช่ป่ะพวกกองเชียร์รัฐบาลว่างั้นเถอะแทนที่พูดว่าตัวเองทำเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็พยายามจะบอกว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อจะได้แจกเงินหมื่นกิโลตันทีนี้มันก็ต้องเถียงกันต่อไงครับว่าวิกฤตมันก็ไปเถียงกันตรงเนี้ยนิยามของวิกฤตเถียงกันคำว่าวิกฤตมันก็มองต่างกันอีกเยอะครับแต่มันวิกฤตแน่คือมันซึมแต่มันวิกฤตมันมีปัญหาจริงแต่ถามว่าถึงขั้นวิกฤตตามตำราวิกฤตหรือยังอันนี้ก็โอ้โหเถียงกันได้ร้อยแปดพันเก้าเหมือนกันคำว่าวิกฤตมันวิกฤตต่างกันที่มองต่างกันประมาณนี้เดี๋ยวคุยแล้วยาวครับนี่ก็ยังมีคนซับอยู่นะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์อันนี้เป็นส่วนน้อยใช่ป่ะคิดอิทอัพเชียขอบคุณฮะขอบพระคุณมากนะครับจากเท็กซัสเอ้ยเดี๋ยวคุณอาร์ตี้ต้องให้เขารายงานสถานการณ์มาหน่อยเพราะว่าปลายปีนี้จะมีการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์กับไบเดนใช่ไหมทรัมป์กับไบเดนเนี่ยลองดูว่าจะยังไงคุณนัทเชียร์ใครครับ อยากฟังความเห็นเหมือนกันแล้วก็มีคุณเพลเพลใช่ไหมที่ซัพพอร์ตเข้ามาบอกกดเกมตามอำเภอใจนะนี่แหละนี่แหละสวัสดีคุณเชงกัสสุนะฮะครับแล้วก็วันนี้อีกหลายท่านเลยที่มาคุยกันนะครับเนี่ยคุณอีวิลเกิร์ลคุณอินดี้คุณรัชดาอันนี้ผมอ่านตามชื่อยูเซอร์เขาเลยนะคุณเศรษฐุยใช่ผมก็อ่านตามนี้แหละอ๋อครับตามนี้แหละมีคุณนุชคุณโสพลนะครับคุณวีวีวีจุลัยนะครับรู้สึกว่าวันนั้นวันที่มีในการสด JKO อบจนี้มีคุณอธิกิจมาด้วยนะมีคุณอธิกิจเหรอนอมินีอ๋อนอมินีตัวนอมินีเขียนไม่เหมือนกันอยู่ตัวไอ้นี่แสดงว่ารู้เคยเห็นไม่รู้ใครเหมือนกันคุณลูกเทวดาคนดูนี่แหละนะคุณริชาร์ดนะครับแต่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไงเอาเป็นว่าไม่เอาชื่อพี่ไปหลอกเงินคนอื่นก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับผมธุรกิจขอค่ารถสัก200กลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้ครับพี่ดำด้วยนะครับประมาณนี้คุณสิริปกายด้วยนี่เป็นใน YouTube นะครับส่วนใน Facebook คุณบุญตรีบอกผมยังเชื่อว่าก้าวไก่จะไม่ถูกยุบคุณบ้านใหญ่คุณพรอันนันคุณยุทธชัยนะครับนี่ที่ทักทายกันเข้ามานะครับในช่องทางของ Facebook นะครับส่วนคนอื่นๆขอเลื่อนดูเดี๋ยวอ่านไปครบแล้วเขางอนคุณธันวาคุณปิยวัฒน์คุณวิภาสวิทย์คุณยุทธชัยคุณธันวานะครับน่าจะครบแล้วนี่คือใน Facebook น่าจะประมาณนี้แล้วกันจะมีใครทิ้งท้ายโดเนทมาท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีไหมครับโหรู้สึกอายปากไงก็ไม่รู้เอ้ามันก็อาจจะยังมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไงจะมีคนแบบทิ้งท้ายให้เราหน่อยไหมนะทิ้งทวนหน่อยดิปิดท้ายรายการเอาเงินเดือนเพิ่งออกเริ่มต้นเดือนใหม่ใช่ไหมเฮ้ยวันนี้หวยออกป่ะออกวันเมื่อวานที่หนึ่งเมื่อวานวันที่หนึ่งแต่เผื่อจะมีเศรษฐีใหม่ดูรายการเราใหม่สักคนอาจจะแบบด้วยความปรารถนาดีซัพพอร์ตมาให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกคุณให้คุณสมบัติบอกให้แต่งตั้งคุณอาทิตย์ที่ดัลลัสเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษเดี๋ยวไว้ผมไม่ชวนทีวีแกบอกให้ no vote this year เรียบร้อยจบโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคุยกันแล้วก็มาซัพพอร์ตกันด้วยมาทำโพลกันด้วยก็ขอให้เงินในกระเป๋างอกเงยโดยเร็วครับให้มากให้รายรับมากกว่ารายจ่ายโดยเร็วแล้วก็ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกด้วยนะฝากไว้ด้วยละกันประมาณอ้าวมาแล้วคุณรัชดาแจกกิฟต์ขอบคุณครับขอบพระคุณที่มาส่งท้ายแจกกิฟต์ก็ยังดีแจกกิฟต์ก็ยังดีขอบพระคุณมากนะครับอาทิตย์บอกว่าทรัมป์มาแรงมากตอนนี้ 70% นั่นแหละทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ politics หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ